โอเคอ่ะเรามาเริ่มกันนะคะพูดไปซะเยอะยาวแต่ลืมกดอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อหาข้างในกันนะคะก็มันก็จะเป็นวิชาต่อเนื่องเนาะจากวิชาที่แล้วที่เกี่ยวกับผู้ประกอบการเหมือนกันก็คือเป็น business เป็นธุรกิจขนาดย่อมเนาะพอเราทราบในส่วนนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะมาต่อยอดกับวิชาถัดมานะคะก็คือวิชานี้ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการใครลองส่งเสียงให้อาจารย์สักคนสิอาจารย์ไม่รู้ว่าเสียงอาจารย์ได้ยินหรือเปล่าทักทายไหมตอนนี้อาจารย์ไม่ได้ยินเสียงเหมือนไม่ได้ยินเสียงฝั่ง Google เนี่ยได้ยินค่ะอาจารย์ได้ยินไหมได้ยินแต่อาจารย์ได้ยินเสียงไเดรา้เบยาินมชากเลัยดได้อย๋อินชัดค่ะโอเคโอเคค่ะห่วงว่าจะไม่ได้ยินอ่ะนะคะมาดูเนื้อหาข้างในกันค่ะในระหว่างคลาสเนาะถ้าเกิดอยากถามก็ถามนะคะแต่ก็ตั้งแต่สอนมาก็ไม่ค่อยมีคนถามเท่าไหร่ฟังกันอย่างเดียวเลยมีแอบเห็นนะเวลาจบคลาสแล้วไม่มีใครวางสายอ่ะคนที่ไม่ดอกสายนี่คือไม่ได้ฟังใช่ไหมแซวมีแซวโอเคค่ะก็มาดูเนื้อหาข้างในนะคะความหมายก่อนอื่นเรามารู้คือเราผ่านมาหลายวิชาอาจจะพูดซ้ำๆในหัวข้อเดิมๆแต่ในส่วนของคำความหมายของธุรกิจนะคะในวิชานี้นะคะหรือองค์การ organization ตัวนี้นะคะเป็นถ้าเรามองในลักษณะของกลุ่มธุรกิจที่เป็นการเสนอขายสินค้านะคะหรือบริการต่อลูกค้าตามความหมายของธุรกิจที่ธุรกิจดำเนินงานโดยวัตถุประสงค์ขององค์การเหล่านี้นะคะเขาจะหวังผลกำไรนะดังนั้นเนี่ยในวิชาเนี้ยเราก็จะเน้นในส่วนขององค์การที่หวังผลกำไรองค์การอื่นที่ไม่หวังผลกำไรเราอาจจะได้กล่าวถึงน้อยลงนะคะเพราะว่าอันนี้มันเป็นวิชาเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับผู้ลงทุนผู้ประกอบการเขาเป็นการมองว่าเขาจะเริ่มต้นยังไงกับการที่เขาจะทำธุรกิจสักหนึ่งธุรกิจจะไปหาแหล่งเงินจากไหนบ้างนะดังนั้นเนี่ยความหมายของธุรกิจนะคะก็คือจะเป็นการเสนอขายสินค้าและบริการเพื่อหวังผลกำไรหรือการกระทำรายได้ให้กับองค์การนั้นๆนะรูปแบบการจัดตั้งนะคะรูปแบบการจัดตั้งการจัดตั้งนะคะกิจการเจ้าของคนเดียวซึ่งเราเรียนมาก่อนหน้านี้เนาะเราได้ยินบ่อยๆเป็นกิจการขนาดเล็กที่ดําเนินกิจการเพียงคนเดียวตัดสินใจได้คนเดียวใช่ไหมอันนี้คือรูปแบบการดําเนินธุรกิจตัวนี้ก็คือมันจะรวดเร็วเพราะว่าไม่ต้องรอใครช่วยอนุมัติถูกไหมคะสามารถที่จะคิดเองตัดสินใจเองแต่สิ่งที่ตามมาก็คือคุณต้องจะต้องยอมรับในสิ่งที่คุณตัดสินใจไปเพราะอาจจะเกิดผลย้อนกลับไม่ว่าจะเป็นดีหรือไม่ดีต้องยอมรับได้นะครับตัวที่สองคือห้างหุ้นส่วนหรือกิจการที่มีบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปรับผิดชอบร่วมกันในการดำเนินการก็คือจะต้องถ้าในกรณีที่มีห้างหุ้นส่วนแน่นอนมากกว่าสองคนอาจจะต้อง3-4 คนก็คือขึ้นแต่แล้วแต่กับขึ้นแล้วแต่ในการจัดตั้งนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วคนที่ร่วมกิจการหรือหุ้นส่วนนั้นจะต้องมีการรับผิดชอบร่วมกันไม่ว่าจะเป็นในด้านใดก็ตามจะต้องตัดสินใจร่วมกันนะคะคือจะตัดสินใจโดยพนักงานไม่ได้นอกเหนือจากว่าอาจจะเป็นในเรื่องของหุ้นส่วนข้อตกลงบางอย่างเขาลงรวมบางอย่างอันนี้ก็จะเป็นเวลามีหนี้สินจะต้องด้วยการใช้ได้กำไรก็ส่วนแบ่ง3บริษัทจำกัดนะกิจการที่ก่อตั้งด้วยการแบ่งทุนออกเป็นหุ้นนะฮะแล้วแต่ละหุ้นนั้นมีมูลค่าเท่าๆกันโดยผู้ถือหุ้นนั้นต่างรับผิดชอบจำกัดไม่เกินจำนวนเงินที่ตนลงทุนไปหรือไม่เกินมูลค่านะอันนี้ก่อตั้งได้มาตั้งแต่7คน
อันนี้คือเป็นลักษณะของการขายหุ้นนะขายหุ้นเรามีสิทธิ์ซื้อหุ้นถ้าเขาขายถูกปะเราก็จะเห็นในที่เป็นเข้าตลาดครับก็จะมีการรู้ว่าหุ้นละ1,000เราอาจจะซื้อ100 หุ้นอย่างเงี้ยค่ะแต่และเราต้องรับผิดชอบในส่วนที่แค่เราซื้อนะแค่เราซื้อสหกรณ์ในรูปแบบหนึ่งคือสหกรณ์องค์การธุรกิจที่มีกลุ่มคนซึ่งมีอาชีพมีความน่าสนใจและความต้องการคล้ายคลึงมารวมตัวกันนะกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่ถ้าถึงก็จะเป็นผู้สหกรณ์การเกษตรนะครับสหกรณ์อะไรอ่ะมันก็จะมีแยกไปเนาะตามอาชีพต่างๆเกือบไปทั่วอาชีพนะคะที่จะมีกลุ่มเหล่านี้อยู่กลุ่มอาชีพทนายก็มีใช่ไหมคะอาจจะไม่ตั้งชื่อว่าสหกรณ์อาจจะตั้งชื่อกลุ่มเองแต่ว่าเขาจะรวมตัวกันเพื่อแลกข่าวสารหรืออินฟอร์มต่างๆที่เกี่ยวกับหน้าที่ด้านงานนั้นๆหรือกลุ่มอาชีพนั้นๆเป็นการให้ข้อมูลแล้วก็ให้คำปรึกษาหรืออาจจะเป็นมูลนิธิที่ต้องคือตรงสหกรณ์เนี่ยไม่ได้หวังผลกำไรนะน่าจะเป็นลักษณะของการสนับสนุนมากกว่านะสนับสนุนมากกว่า5นะคะรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานหรือองค์การธุรกิจที่รัฐจัดตั้งขึ้นโดยมีทุนทั้งหมดเป็นของรัฐหรือมีทุนร่วมกันอยู่มากกว่า 50% นี่ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ก็ถือว่าเป็นการจัดตั้งธุรกิจนะแต่ก็จะแต่ละตัวก็จะมีความแตกต่างกันไปนะอาจจะไม่ได้หวังผลกำไรบางอย่างก็หวังผลกำไรนะหรืออย่างอันที่5เนี่ยก็ถามว่าหวังผลกำไรไหมคือก็มาช่วยสนับสนุนหน่วยงานธุรกิจอีกหน่วยงานนะคะก็มาลงทุนด้วยอาจจะมีกำไรก็แบ่งกันนี่นะคะอันนี้คือรูปแบบของการจัดตั้งธุรกิจถัดมามาดูนะคะความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบเราจะทำยังไงเราถึงจะเป็นผู้ประกอบการได้นะคะในการคือมันอาจจะไม่ได้เวลาเราเริ่มลงทุนถ้าเป็นไม่ได้เป็นแบบบริษัทใหญ่เราลองดูอาจจะมองไปที่ตัวเองก่อนหรือคนใกล้ตัวที่เวลาลงก็อาจจะยังไม่ได้แบบเปิดเป็นรูปของบริษัทหรือเป็นรูปขององค์การองค์กรต่างๆนะอาจจะเป็นการลงทุนด้วยกำลังกายกำลังทรัพย์ก็ได้นะหรือกำลังความคิดก็ได้นะคะโดยแต่ส่วนหนึ่งก็จะต้องมีการจัดการหรือจัดสรรเพื่อให้ได้มันเกิดคือเวลาเราทำงานหรือทำอะไรก็ตามมันจะมีค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือจะเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดจากทางอ้อมก็ตามนะแล้ว ต่อจากนั้นเนี่ยพอเราเกิดค่าใช้จ่ายตรงนี้เนี่ยแน่นอนมันจะต้องมีผลกำไรกลับมาให้เราเนี่ยถ้าเรามีการลงทุนอะไรไปก็ตามแต่ในการเกิดธุรกิจที่อาจารย์บอกว่ามันก็เกิดได้ถ้ามีคนเริ่มอีกคนฉันไม่มีทุนฉันขอเริ่มได้ด้วยกำลังกายได้ไหมอันนี้ก็ต้องคุยมันสามารถเกิดขึ้นได้แม้กระทั่งในธุรกิจครอบครัวเวลาเราเริ่มลงทุนอะไรบางอย่างที่มีค่าใช้จ่ายแล้วได้ผลกลับมาคือเงินก็ถือว่าเป็นธุรกิจแล้วในรูปแบบของกฎหมายก็ถือว่ามองว่าเป็นธุรกิจนะถ้าในกรณีที่เราให้ไปแล้วเราได้เงินกลับมาไม่จำเป็นต้องเฮ้ยฉันต้องไปจดทะเบียนก่อนแล้วฉันจะเป็นผู้ประกอบการหรือเป็นบริษัทหรือเป็นอะไรแต่ในทางกฎหมายแค่คุณแลกของกันแล้วได้เงินมาคือถือว่าเป็นธุรกิจค้าขายดังนั้นในลักษณะนี้เขาเรียกมันก็จะมีคำเรียกก็คือผู้ประกอบการ entrepreneur ขนาดผู้ประกอบการขนาดใหญ่ถ้าใช้คำนี้นะมันก็จะมีแบบ
มีโอนบิสเนสโอเนอร์มีเอ็นจิเนอร์จากที่ผ่านมาก็จะใช้เห็นเขาใช้คำนี้สำหรับธุรกิจที่มีขนาดใหญ่คำนี้นะคะถ้าแปลตรงตัวคือบุคคลที่มีแรงบันดาลใจใช้ความคิดสร้างสรรค์ทำอะไรอ่ะเพื่อริเริ่มต่อตั้งกิจการก็คือจะเป็นกลุ่มที่ฉันอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองก็มีการริเริ่มต่อตั้งถูกไหมครับเช่นเดียวกันอนาคตพวกเราอาจจะมีโอกาสใช่ไหมมีโอกาสก็ตั้งได้นะมีโอกาสตั้งได้อาจารย์คิดก็ยังไม่ตั้งมันไม่มีโอกาสยังไม่มีโอกาสนะคือทํางานมาเนี่ยเอาจริงถ้าบางทีก็คิดแหละเราก็คิดแหละเราว่าอยากทํานู่นนี่นั่นแต่พอถึงเวลาจริงมันก็ติดหลายอย่างบางทีมันไม่พร้อมงานเราก็ต้องทำอะไรเงี้ยพยายามเริ่มหลายอย่างนะแต่บางทีอย่างที่บอกงานจานมันไม่ได้แบบงานแบบคิวเข้าใจไหมเป็นงานไอทีมันต้องแบบเรียนรู้ตลอดเวลาต้องทันสมัยตลอดเวลาเพราะต้องตามเด็กปัจจุบันเพราะเด็กเดี๋ยวนี้เขาไปไกลกว่าเราการเขียนโปรแกรมก็ไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนมันทุกอย่างมันใหม่หมดเลยดังนั้นมันเวลามันจะคิดอะไรมันก็จะแบบติดนู่นติดนี่ปัจจัยนะคะที่มีอิทธิพลต่อการประกอบธุรกิจมีปัจจัยอะไรบ้างนะคะที่เราเคยได้ยินผ่านมาก็จะมีปัจจัยหลักๆเลยก็คือสิ่งแวดล้อมภายในนะมีอะไรบ้างล่ะบุคคลแน่นอนภายในก็มันหมายถึงบัตรภายในที่เราจะก่อตั้งเป็นธุรกิจมันก็จะมีบุคคลอย่างแรกเพราะอะไรเพราะบุคคลเป็นปัจจัยหลักที่จะต้องมีการเขาเรียกว่าไงอ่ะต้องทำความเข้าใจร่วมกันว่าถ้าเราจะประกอบธุรกิจเนี้ยเราจะต้องทำอะไรบ้างอย่างไรบ้างถ้าคนข้างในไม่เข้าใจการทำงานหรือการทำงานร่วมกันมันจะมีความลำบากนะคะถ้าเราวางแผนคนไม่ดีหรือวางแผนอะไรต่างๆที่เกี่ยวที่ทำให้คนเดินหน้าต่อไปถ้าเขาไม่รู้หลักหรือไม่รู้วิธีการทำมันก็จะทำให้ธุรกิจอาจไปต่อไม่ได้ที่สองนะคะสำคัญเช่นเดียวกันก็คือเงินอย่างที่บอกเราต้องมีแหล่งเงินทุนถูกไหมคะแต่ถ้าเป็นผู้ประกอบการที่มีทุนอยู่แล้วนะคะมีทุนอยู่แล้วก็อาจจะใช้ทุนตัวเองแต่ถ้าผู้ประกอบการที่ไม่มีทุนแต่อยากเริ่มเขาก็ต้องไปหาแหล่งเงินทุนถูกไหมคะแหล่งเงินทุนที่ว่าโอเคคะก็มีมาหลากหลายที่อาจจะแหล่งเงินทุนจากอะไรอ่ะธนาคารใช่ไหมแน่นอนหลักๆเรามองไปที่ธนาคารแต่เราจะทำไงให้ธนาคารเขามองว่าเราอ่ะสามารถทำเอาเงินเนี้ยไปลงทุนต่อแล้วสามารถทำกลับมาได้มันก็จะมีความยากถ้าเงินทุนจากไหนล่ะจากแหล่งที่สนับสนุนก็ได้นะคะสนับสนุนธุรกิจมันก็จะมีอยู่อย่างเช่น SME ที่ว่า SME Bank ก็มีนะคือแบงก์เอกชนทั่วไปหรือจะเป็น SME Bank ที่เขาทำขึ้นมาเพื่อนักธุรกิจโดยเฉพาะก็มีเช่นเดียวกันนะคะแต่ก็ไม่ค่อยเห็นอยู่ที่กรุงเทพอะแต่ไม่แน่ใจว่าต่างจังหวัดมีหรือเปล่าที่จารู้จันพ่อจันเคยทำที่นั่นเป็นคอนแทคไปดูแลระบบให้เขาอยู่ปีหนึ่งนะก็เลยรู้ว่ามันมีธนาคารสาขาใหญ่ที่อยู่แถวสะพานควายไม่ใช่สะพานควายถ้าแต่สะพานควายมาตรงแถวตึก AS พหลโยธินนะคะก็จะมีธนาคาร SME Bank สำนักงานใหญ่เนาะอยู่ตรงนั้นก็เป็นแหล่งเงินทุนอีกที่หนึ่งเหมือนกันนะคะไหนบ้างล่ะส่วนตัวแบงก์หน่วยงานที่สนับสนุน
ก็คือ SME Bank เนาะหรือจะเป็นทุนจากที่บ้าน Family ก็ได้นะพวกที่ดินต่างๆอะไรเงี้ยก็ต้องหาอันนี้ก็คือเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันอีกทีนึงในหัวข้อที่เป็นการหาแหล่งทุนถัดมาวัตถุดิบวัตถุดิบต่างๆที่เราจะนำมาทำธุรกิจนะไม่ว่าจะเป็นผีดินหรือจะเป็นอุปกรณ์ต่างๆนะที่เกี่ยวกันทำธุรกิจเราก็จะต้องมีการจัดเตรียมไว้ด้วยถ้าเราบริหารในส่วนของวัตถุดิบที่มีต้นทุนต่ำก็จะทำให้เราสามารถที่จะมีโอกาสได้กำไรเพิ่มขึ้นนะอะไรอีกเนื่องจากสำหรับกลุ่มที่ทำอุตสาหกรรมนะก็ต้องมีดูว่าเราสามารถไปหาเครื่องจักรได้ที่ไหนใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบหรือเครื่องจักรจริงๆเรามีแหล่งต่างๆที่สามารถค้นหาให้ได้ต้นทุนหรือเครื่องจักรที่ดีเครื่องจักรบางที่นะคะก็อาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นไม้อะไรก็ได้นะบางทีก็จะไปซื้อมือสองมาใช้แต่เราก็ต้องดูด้วยว่าเราขายอะไรเราทำอะไรนะส่วนใหญ่จันเห็นเนาะเคยเห็นปกติก็จะไม่รู้อ่ะแต่บังเอิญว่ามีโอกาสได้ไปทำงานในโรงงานก็เลยจะตอนแรกก็ไม่รู้ว่าไอ้เครื่องจักรที่เขามีหรือเขาใช้กันเนี่ยจริงๆมันเป็นคนไทยทำหรือมันเอามาจากไหนบางอย่างนะคะบางอย่างส่วนใหญ่ก็มาจากต่างประเทศไม่ได้ทำโดยคนไทยแต่ว่ามาจากต่างประเทศเนี่ยถ้าเป็นนักลงทุนที่บริษัทใหญ่ๆก็อาจจะมีกำลังทรัพย์ซื้อขนาดใหญ่ถูกไหมซื้อแบบซื้อใหม่เลยมือหนึ่งแต่เขาก็จะมีการวางแผนว่าสมมุติว่าฉันมีโรงงานอยู่หนึ่งโรงงานตั้งเครื่องจักรก็จะมีเป็นแบบเป็นจุดเนาะมันสมมติว่าเครื่องจักรนี้ทำหล่อคือมันจะเขาเรียกว่าเป็นลายว่ามีอยู่5ลายอาจจะ3ลายการผลิตซื้อเครื่องใหม่ทั้งหมดแต่อีก2ลายที่เหลือเนี่ยซื้อเป็นเครื่องมือ2ใหม่อันนี้ก็ได้นะคะถ้าบทมือ2ยังใหม่อยู่ยังสามารถใช้งานได้เขาก็จะมีในส่วนของการซ่อมบำรุงคือหลายที่เคยประสบพบเจอมาเขาก็อย่างที่บอกว่าบางอย่างก็ซื้อใหม่บางอย่างที่มันเป็นชิ้นใหญ่มากก็ซื้อมือ2นะมันก็จะมีการสมมติว่าบางบริษัทบอกว่าฉันจะเริ่มผลิตแล้วบริษัทที่เป็นสินค้าเดียวกันก็ไปเทคโอเวอร์มาเทคโอเวอร์คือการเอาไปซื้อต่ออุปกรณ์เหล่านั้นกลับมาใช้ครับมันก็เป็นการบริหารเนาะบริหารหรือวิเคราะห์ปัจจัยภายในว่าอะไรมันสามารถจะควบคุมได้บ้างนะฮะแล้วก็ที่เหลือคือการจัดการนะทั้งหมดทั้งมวลถ้าเรามีการจัดการที่ดีการควบคุมหรือระบบระเบียบดีเราก็สามารถทำงานได้ราบรื่นนะคะไม่ติดขัดอะไรแล้วก็การตลาดการตลาดก็คือยังไงคะเราต้องมีแนวทางที่ชัดเจนถูกไหมแน่นอนปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายในมันสามารถนำไปใช้ได้หลายอย่างเนาะถ้าเกิดเรามีข้อมูลอย่างการตลาดอีกข้อมูลหนึ่งที่จะต้องวิเคราะห์ปัจจัยภายในเช่นเดียวกันว่าในบริษัทเนี่ยมีปัจจัยภายในเป็นอย่างไรแข็งแรงหรือแข็งแกร่งหรือมีจุดอ่อนจุดแข็งอะไรบ้างถ้าตรงเนี้ยรู้ในส่วนของการตลาดก็สามารถเลือกเขาเรียกว่าเลือกแผนการดำเนินงานหรือกลยุทธ์เนาะให้เหมาะสมกับตลาดที่บริษัทจะทำทำเลที่ตั้งก็ต้องดูว่าภายในเราเนี่ยขนาดบุคคลขนาดของการผลิตหรือขนาดบิสเนสของเราเนี่ยจะต้องมีทำเลที่ตั้งอยู่ที่ไหนบ้างที่ง่ายต่อการเดินทางง่ายต่อการติดต่อสื่อสารอาจจะเป็นระหว่างลูกค้ากับตัวเรา
นะฮะถ้าอย่างที่บอกว่ามันก็ขึ้นอยู่กับบริษัทเราถ้าเราเป็นเปิดหน้าร้านเราก็ต้องดูทำเลที่ตั้งที่คนไปคนมาหาเราสะดวก เราออกไปหาลูกค้าสะดวกนะแต่ถ้าเป็นอะไรที่มันไม่ได้ติดต่ออะไรเยอะลูกค้าเยอะก็อาจจะไกลจากเซ็นเตอร์เลยก็ได้เซ็นเตอร์คือเซ็นทรัลเหมือนกรุงเทพใช่ไหมอาจจะตั้งห่างออกมาหน่อยก็ได้เพื่อไม่ให้มันหลีกเลี่ยงภาวะรถติด ถัดมาคุณค่าทางจิตใจสำคัญชะไหนนะคะสำคัญแน่นอนไม่ว่าจะเป็นคุณค่าทางจิตใจของภายในกันเองก็ดีหรือข้างนอกก็ดีนะคะก็ต้องมีการรักษาหรือดูแลกันให้รู้สึกว่าทำสมมติว่าทำงานภาพภายในก็คือทำงานที่แล้วรู้สึกสบายใจทำงานที่นี่แล้วปลอดภัยหรือมีการพัฒนาบุคลากรอยู่ตลอดเวลานะคนที่ทำงานอย่างเราก็รู้สึกเนี่ยรู้สึกทำที่นี่ก็ไม่ได้แย่เนาะเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะเราต้องมีการผู้ประกอบการต้องเห็นความสำคัญตรงนี้ด้วยนะถัดมานะคะปัจจัยอีกตัวหนึ่งนะคะคือปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายนอกคือภายในเราสแกนแล้วว่าเป็นยังไงเรารู้แล้วว่าจุดแข็งจุดอ่อนเราคืออะไรนะโอกาสหรืออุปสรรคเราก็ต้องวิเคราะห์ด้วยนะคะว่ามันคือมีอะไรบ้างจะได้แก้ไขปัญหากันไปหรือหลีกเลี่ยงให้มันเกิดขึ้นหรือให้มันเกิดผลกระทบน้อยที่สุดถ้าปัจจัยภายนอกเรามาดูก็คือเศรษฐกิจเราก็มาดูว่าเศรษฐกิจปัจจุบันเป็นยังไงบ้างมันน่าลงทุนไหมอันนี้คือสำคัญนะคะใครจะทำอะไรก็ตามณปัจจุบันเราต้องดูว่าเศรษฐกิจตอนนี้มันน่าลงทุนไหมธุรกิจที่เราทำมันมีโอกาสไปได้ต่อไปต่อได้อีกไหมเพราะว่ามันหลายๆคนที่อาจจะขาดตรงกันวิเคราะห์ว่าช่วงนี้เศรษฐกิจย่ำแย่ถ้าคนทำรีเสิร์ชอะไรมาบางอย่างได้ดีถ้าดีแล้วก็ดีเลยนะแต่ถ้าแย่คือเจ๊งเลยนะคะอันนี้ก็ต้องพิจารณาด้วยนะถัดมาการแข่งทีมผิดแข่งขันนะแข่งขันเราก็ต้องดูด้วยว่าสินค้าเราสามารถแข่งขันกับข้างนอกได้ไหมหมายถึงผู้ลงทุนที่อยู่ในสินค้ากลุ่มเดียวกันเราแข่งขันได้ไหมจะต้องวิเคราะห์ด้วยนะว่าคู่แข่งขันเป็นยังไงเราต้องเอาไอวิเคราะห์เนี่ยจุดแข็งจุดอ่อนเนี่ยหรือเราเรียกว่าสวอตเนาะถ้าหลายๆคนที่เคยได้ยินน่าจะผ่านกันมาบ้างแล้วล่ะนะสวอตจะเป็นเครื่องมือที่เราสามารถใช้ได้กับทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นภายในหรือภายนอกอย่างคู่แข่งขันเราก็ต้องวิเคราะห์ด้วยนะคะว่าเขามีแข็งอะไรเขามีจุดอ่อนอะไรแล้วเป็นแล้วมีเรามีอุปสรรคอะไรกับการแข่งขันของเขาอะไรวัฒนธรรมก็ต้องดูด้วยก็ต้องดูด้วยวัฒนธรรมในเราขายธุรกิจเราหรือบริษัทเราเนี่ยมันสอดคล้องกับพื้นที่ที่เราจะไปลงขายไหมอย่างเช่นภาคเหนือภาคกลางภาคใต้แต่ละภาควัฒนธรรมเปลี่ยนเหมือนกันไหมล่ะเราก็ต้องดูว่าสินค้าเราสามารถเข้าได้กับทุกวัฒนธรรมทุกพื้นที่นั่นเองวัฒนธรรมนี้วัฒนธรรมก็คือวัฒนธรรมไทยแน่นอนพับกว้างถูกไหมแต่ถ้าเราบอกว่าไปลงจุดนี้มันก็ต้องดูความบาลานซ์ว่าอะไรตรงจุดไหนที่เราสามารถเข้าถึงเขาได้สังคมนะสังคมเป็นอย่างไรให้ผลตอบรับกับสิ่งที่เราที่จะทำได้ไหมนะสังคมภายในสังคมกรุงเทพสังคมต่างจังหวัดก็มันก็แตกต่างเนาะเพราะ
อ่ะจากที่จานเคยอยู่กรุงเทพแล้วจานอยู่ต่างจังหวัดแตกต่างกันรีบเลยนะสังคมกรุงเทพเนี่ยโหแบบคือกระตือรือร้นทุกอย่างเร่งรีบเห็นใครก็ตามก็คือดูรีบไปหมดแต่พอมาอยู่ต่างจังหวัดมันสังคมมันไม่รีบเร่งขนาดนั้นแต่ถามว่าการทํางานมันก็ยังเร่งรีบอยู่บางทีอย่างการเราคือเราคิดว่าความเข้าใจเราคิดว่าถ้าเราไปอยู่ต่างจังหวัดเราจะเหนื่อยน้อยลงเหนื่อยน้อยลงตรงไหนวะก็อยู่บ้านไงไปทํางานไม่น่าจะเหนื่อยนะเพราะว่าขับรถก็เป็นรถไม่ติดอ่ะแต่พอมาอยู่จริงมันไม่ใช่นะมันกลับไปว่ามันเหนื่อยกว่าเดิมเหนื่อยเหนื่อยต้องเดินทางไม่ใช่เหนื่อยงานนะเหนื่อยต้องเดินทางไอ้ที่บอกว่าอ่ะกรุงเทพเดินทาง1 ชั่วโมงถึงออฟฟิศใช่ไหมมันก็เหนื่อยอีกแบบนึงนะเพราะเราเหนื่อยรถติดใช่ไหมคะแต่เนี้ยที่นี่มันทํางานเช้าโรงงานทํางานเช้าทํางานเช้าพวกเราต้องตื่นเช้าซึ่งกรุงเทพจริงๆอาจารย์ตื่นสายมากตื่น8 โมง8 โมงครึ่ง8 โมงออกจากบ้านบางทีก็ตื่น8 โมงแต่ต้องถึงที่ออฟฟิศ9 โมงครึ่งก็คือทํางานแต่ที่เนี้ยทํางาน8 โมงต้องถึงที่งาน7 โมงมันต่างกันมันก็เลยเหนื่อยเช้าเกินไปอันนี้คือเปรียบเทียบระหว่างสังคมทั้งในกรุงเทพสังคมข้างนอกสังคมกรุงเทพรีบเร่งรีบทุกอย่างรีบไปหมดพอมาอยู่เนี่ยเหมือนไม่รีบนะกลับมาจากทำงานตอนเย็น6 โมงนะคะ6 โมงกรุงเทพยังรู้สึกว่าตื่นเต้นอยู่ใช่ไหมแต่6 โมงที่นี่กับกรุงเทพไม่เหมือนกันนะ6 โมงที่นี่เงียบเป็นเที่ยงคืนที่นู่นเลยนะต่างจังหวัดก็เป็นแบบนี้ถัดมากฎหมายนะคะก็ต้องดูด้วยนะคะว่าธุรกิจที่เราลงไปทํามันมีกฎหมายอะไรควบคุมอยู่หรือเปล่าต้องศึกษาทุกด้านไม่ว่าจะเรื่องของการโฆษณาการโฆษณาตัวสินค้ามีข้อจํากัดอะไรไหมการผลิตสินค้าของเราถูกต้องตามกฎหมายไหมขายได้คือมันต้องต้องอย่างที่ว่าต้องสอดคล้องกับสอดคล้องกันทํางานของเราไปด้วยดูเรื่องกฎหมายด้วยนะคะทางธุรกิจการเมืองการเมืองรุนแรงไหมมีผลกระทบกับสินค้าเราไหมคะเราไปเกี่ยวพันหรือเกี่ยวเนื่องกับการเมืองไหมก็ต้องวิเคราะห์กันนะคะเทคโนโลยีเราตามทันไหมนะคะถ้าใครตามไม่ทันเทคโนโลยีนะคะบริษัทจะล้าสมัยนะคะต้องก็ไม่ได้บอกว่าให้ตามทุกอย่างแต่ว่าเราต้องปรับของเราให้เข้ากับเทคโนโลยีสมัยปัจจุบันถ้าสมมติอย่างนี้บอกว่าขายออนไลน์คุณก็ต้องขายออนไลน์ด้วยไหมถ้าคุณไม่ขายออนไลน์คุณก็อาจจะต้องสร้างโซเชียลเพื่อให้โปรโมทสินค้าคุณได้แต่ออนไลน์เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่นอกเหนือจากการโฆษณาแบบออฟไลน์หรือโฆษณาในทีวีถามว่าทีวีถือว่าเป็นออฟไลน์ไหมมันก็อยู่บนโทรทัศน์อ่ะมันถือว่าเป็นออฟไลน์นะถ้าในมุมมองอาจารย์นะเพราะว่าถ้าโอเคถ้าเกิดทีวีออกมาสตรีมมิ่งอยู่บน YouTube ก็ถือว่าออนไลน์แต่ถ้าทีวีมันไม่ได้ออกมาสตรีมมิ่งอ่ะก็ถือว่าเป็นออฟไลน์นะแต่มันก็อยู่บนชาแนลของเขาเนาะอยู่ช่องชาแนลตามแต่ละช่องถัดมานะคะประชากรหรือประชากรศาสตร์ก็ต้องศึกษาเช่นเดียวกันนะทั้งหมดไม่ว่าจะทั้ง8 ข้อทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นภายในหรือภายนอกเราต้องใช้เครื่องมือที่เรียกว่า SWOT ในการพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์ว่าในแต่ละข้อของภายในกับภายนอกอะไรที่เราควรดูแลเป็นพิเศษเพราะการวิเคราะห์ SWOT หรือ
ถ้าเราไม่วิเคราะห์เป็นแบบเป็นข้อๆก็เราอาจจะเป็นวิเคราะห์แบบรวมก็ได้ภาพรวมแต่ถ้าเกิดให้มันได้ละเอียดสุดๆก็วิเคราะห์ให้มันเห็นเป็นข้อๆไปเพราะว่าอะไรข้อสุดท้ายแล้วเนี่ยในแต่ละข้อค่ะมันก็จะไปแตกย่อยกันเป็นแผนกถูกปะพอไปแตกย่อยเป็นแต่ละแผนกก็จะทําการนะในแต่ละแผนกต้องมีการแผนกันมีแผนดําเนินงานด้วยนะคะวางแผนของตัวเองดังนั้นเนี่ยขาดได้คือเครื่องมือที่เรียกว่า SWOT เพื่อมาวิเคราะห์กลุ่มเหล่านี้ถัดมาอ่ะมาเป็นภาพนี้ภาพเมื่อสักครู่เป็นข้อๆเนาะพอเรามาแปลงอีกหน่อยหนึ่งก็คือสิ่งแวดล้อมทางการตลาด Marketing Environment ที่บอกว่าสามารถอะไรที่สามารถควบคุมได้อะไรที่บอกว่าควบคุมไม่ได้มันก็จะแบ่งเป็นตัวสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกนี่แหละที่เราจัดเป็นกลุ่มซึ่งมันเป็นกลุ่มที่มันบอกอยู่แล้วว่าถ้าอย่างภายนอกมันเป็นกลุ่มที่อยู่นอกก่อนซึ่งเราควบคุมไม่ได้อยู่แล้วเพราะเราไม่มีหน้าที่ไปจัดการข้างนอกถูกไหมแต่ถ้าเป็นลักษณะของภายในนะเราสามารถควบคุมได้เพราะมันอยู่ภายใต้การดําเนินงานของเราเองมาดูว่าในส่วนของควบคุมไม่ได้มีอะไรบ้างที่คอนเซิร์นเราสามารถที่จะแบ่งออกเป็นสองหัวข้อใหญ่ๆก็จะเป็นแบบมหาภาคกับจุลภาคถ้าเป็นมหาภาคที่เราควบคุมไม่ได้ก็จะเป็นประชากรนะคะเศรษฐกิจการแข่งขันสังคมวัฒนธรรมนะการเมืองกฎหมายเทคนิคก็สิ่งแวดล้อมจุลภาคมีอะไรบ้างจุลภาคก็จะมีผู้ขายปัจจัยทางการผลิตหรือซัพพลายเออร์ที่เราควบคุมไม่ได้เลยนะคนกลางทางการตลาดเราก็ควบคุมไม่ได้เช่นเดียวกันก็คือเป็นตัวแทนลูกค้าหรือตลาดเราจะพยากรณ์ยังไงให้สามารถขายของได้เราก็ไม่รู้ไงลูกค้าเราจะมีสภาวะเป็นยังไงนะตอนที่เราลอนช์โปรดักต์หรือเราเอาโปรดักต์ไปขายควบคุมไม่ได้จริงหรือจะเป็นพวกเวลาเรามีออเดอร์วัตถุดิบต่างๆเราอาจจะขาดแคลนในเรื่องของวัตถุดิบในการผลิตถ้าวันหนึ่งมันเกิดการขาดแคลนในเรื่องของซัพพลายเออร์เนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะผลิตได้ถูกไหมแต่ท้ายแล้วมันก็คือสามารถเราก็สามารถดิ้นรนแล้วมันไม่ได้มีแค่เจ้าเดียวหลายเจ้าถ้ามันต้องดูว่าไอ้สิ่งที่ควบคุมไม่ได้มันเกิดจากอะไรอย่างเช่นถ้าเกิดเราหาของหรือวัตถุดิบไม่ได้จากซัพพลายเออร์นั่นก็หมายความว่าเราไม่รู้ว่าซัพพลายเออร์เกิดปัญหาอะไรกับธุรกิจของเขาอาจจะเกิดภาวะอากาศไม่ดีทําให้ไม่สามารถผลิตวัตถุดิบได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีปัจจัยที่เราไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นอย่างควบคุมได้นะคะในกลุ่มที่เป็นภายในนะจะมีปัจจัยทางการตลาดก็คือ Marketing จะบอกว่าเป็น 4P ก็ได้นะควบคุมได้ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ราคาการจัดจำหน่ายการส่งเสริมการตลาดทำไมถึงบอกว่ากลุ่มนี้สามารถควบคุมได้ถ้าเราอยากให้ของมีคุณภาพเราสามารถควบคุมได้โดยการทำอะไรเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ไหมอันนี้คือเราควบคุมได้เราอยากให้มันดีเราต้องผลิตให้ดีถูกไหมแต่ถ้าเราผลิตแบบปานกลางคือมันขึ้นอยู่กับเราไงเราคอนโทรลเช่นเดียวกันราคาก็ขึ้นอยู่กับจะขึ้นอยู่กับเราด้วยการบริหารว่าเราจะให้ราคาสินค้านั้นเท่าไหร่การจัดจำหน่ายก็ขึ้นอยู่กับเราอีกเหมือนกันว่าเราจะปล่อยของไปเยอะแค่ไหนในล็อตไตรมาสหรือช่วงหรืออาทิตย์นั้นๆนะคะส่งเสริมการตลาดก็ขึ้นอยู่กับเราเช่นเดียวกันว่าเราจะแผนวางแผนโปรโมชั่นให้มันอยู่ในช่วงกี่ช่วงระยะเวลาเช่น2 อาทิตย์มีโปรหนึ่งแถมหนึ่งคือเราควบคุมได้นะแต่ถ้ามันออกจากเราเมื่อไหร่
มันควบคุมไม่ได้ถัดมานะคะสิ่งแวดล้อมอื่นนอกเหนือจากปัจจัยทางการตลาดก็คือตรงนี้จะเป็นเรื่องของฝ่ายผลิตอาจจะหาซัพพลายเออร์ไม่ได้หรือการเงินขาดแคลนเงินสดไม่มีเครดิตไม่ได้เงี้ยเป็นไปได้เสมอนะคะสามนะคะทรัพยากรมนุษย์เราก็ควบคุมได้แต่ว่าควบคุมแบบไหนล่ะอย่างเช่นบอกว่าทรัพยากรมนุษย์ถ้าบอกว่าคนขาดเราต้องบริหารจัดการให้ดีข้างในนะหรือที่ตั้งบริษัทภาพพจน์บริษัทความสำเร็จในการวิจัยพัฒนาอันนี้ก็ถือว่าเราสามารถควบคุมได้ทั้งหมดแต่ต้องมีการจัดการที่ดีนะฮะเราถึงจะสามารถเรียกว่าควบคุมได้หรือถ้าบอกว่าไม่ใช่ควบคุมไม่ได้เลยคนจะออกมันอาจจะเกิดจากปัจจัยภายนอกที่มา impact ข้างในเราอย่างเช่นทรัพยากรมนุษย์หรือจะเป็นทำเลที่ตั้งถัดมาอีกตัวหนึ่งตัวสุดท้าย SWOT analysis ที่อาจารย์บอกว่าเราสามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือหลักในการวิเคราะห์มันไม่จำเป็นว่าต้องใช้ครั้งเดียวมันสามารถใช้ได้ตลอดเวลาใช้ได้ตอนเกิดปัญหาก็ใช้ได้ต้องมีการรีวิวในการใช้การวิเคราะห์ในแต่ละไตรมาสแต่ละช่วงเวลาของแต่ละบริษัทเนาะอย่างหนึ่งปีบางที่อาจจะมีกำหนดว่าฉันจะต้องรีวิวทุก6 เดือนหรือฉันจะต้องรีวิวทุก4 เดือนอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสามทุก3 เดือนทุก6 เดือนก็ทุก1 ปีมันแล้วแต่แผนว่าเรามีบริษัทแผนว่าอย่างกลุ่มเหล่านี้ก็จะเป็นกลุ่มของสิ่งแวดล้อมนะฮะทางการตลาดที่ผู้ประกอบการต้องคำนึงถึงก่อนจะทำการจัดตั้งบริษัทจะต้องทราบสภาพแวดล้อมภายในก่อนถัดมาจุดมุ่งหมายนะคะและความสำคัญของการประกอบธุรกิจแน่นอนเราต้องผู้ประกอบการมีจุดมุ่งหมายมาต้องมีไม่งั้นถ้าไม่มีเขาไม่สามารถที่จะคิดจะเปิดบริษัทมาได้นะมันมีอะไรบ้างล่ะมาดูนะคะเพื่อผลิตสินค้าและให้บริการแก่ผู้บริโภคไม่ว่าจะเป็นในด้านการผลิตไม่ว่าจะเป็นในด้านการบริการแต่ละบริษัทแต่ละผู้ประกอบการที่เปิดธุรกิจใหม่ต้องมุ่งเน้นไปในสิ่งเหล่านี้ด้วยก็คือเป็นการจุดมุ่งหมายอาจจะมุ่งหมายว่าฉันต้องการผลิตสินค้าชิ้นนี้ให้ได้ให้กระจายออกไปครับคนทั่วประเทศจุดมุ่งหมายครับหรือจะเป็นบริการก็ได้หรือนะคะตัวหนึ่งก็คือเพื่อต้องการได้ผลตอบแทนเป็นกำไรเป็นกำไรก็คือเป็นก็เหมือนกำไรอ่ะฉันต้องได้กำไรอ่ะจุดมุ่งหมายของฉันอ่ะผลิตแล้วขายให้ได้กำไรก็ถือว่าเป็นจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นแหล่งนะเพื่อเป็นแหล่งเป็นหลักประกันทางเศรษฐกิจนะหรือจุนเจือครอบครัวหรือพนักงานในบริษัทมันก็หลายต่อเนาะพอเขาอยากให้ผลิตกำไรแล้วก็ให้คนที่มาทำงานร่วมเพราะการมีการสร้างเศรษฐกิจการสร้างบริษัทการทำธุรกิจมันก็มีผลต่อเศรษฐกิจในบ้านเราด้วยนะถ้ามีคนบริโภคอย่างเดียวแต่ไม่มีธุรกิจขึ้นเนี่ยมันก็จะไม่เกิดความสมดุลเนาะธุรกิจอาจจะมี
ผิดปกตินะฮะผิดปกติเพื่อให้บริการแก่ชุมชนสังคมและประเทศชาติดูยิ่งใหญ่ไหมแน่นอนนะฮะการประกอบธุรกิจเป็นการให้บริการไม่ว่าจะเป็นบริการด้านสินค้าหรือเป็นบริการทางด้านบริการจริงๆนะให้สังคมอยู่ได้ก็คือในสังคมเรามันต้องมีการติดต่อสื่อสารซื้อแลกเปลี่ยนถูกไหมถ้าเราไม่มีธุรกิจมันจะเกิดสังคมขึ้นไหมอาจจะเกิดแค่สังคมในการพูดคุยไม่ใช่ไหมคะมันก็จะส่งผลไปถึงประเทศชาติด้วยเพื่อต้องการความเป็นอิสระแล้วก็อำนาจในการทำงานถามว่าทำไมต้องเป็นอิสระแล้วก็เราถ้าเป็นถ้ามุมมองในแบบพนักงานเนาะเราไม่อิสระถูกไหมแต่ถ้าเป็นมุมมองของผู้ประกอบธุรกิจก็คือเขาจะมีความเป็นอิสระจากสิ่งต่างๆนะแล้วก็สามารถทำงานของตัวเองได้เต็มที่อยากได้อะไรเราก็ทำไงแต่ให้อยู่ภายใต้ความถูกต้องนี่คือจุดมุ่งหมายหลักๆคิดว่ามันก็น่าจะครอบคลุมแล้วนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเพื่อผลิตภัณฑ์เพื่อต้องการได้ผลตอบแทนนะเป็นหลักการทางเศรษฐกิจจนเจือไปถึงพนักงานที่อยู่ในบริษัทนะแล้วก็บริการแก่คนในประเทศก็ได้แล้วก็อิสระทางความคิดอิสระทางด้านการงานของตัวเองอยากเป็นบ้างแล้วไหมผู้ประกอบการถัดมานะคะดูมีหัวข้อถัดไปด้วยช่วยให้เศรษฐกิจประเทศมีความก้าวหน้าจริงไหมอันนี้มีความมั่นคงแล้วก็ลงทุนถามว่าอย่างที่อาจารย์บอกมาทุกสักครู่ว่าถ้าเกิดประเทศเราไม่มีธุรกิจหมุนเวียนถ้ามีคนรออย่างเดียวรอบริโภคอย่างเดียวก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าทุกอย่างมันต้องมีการหมุนเวียนไปเรื่อยๆแล้วมันจะทำให้เกิดอะไรเราเคยได้ยินไหมเวลาปกติเวลา1 ปีปุ๊บเนี่ยหรือมันจะ6 เดือนหรือคือมันจะมีข่าวเนาะว่าเขาจะคิดในเรื่องของรายได้ของประชากรมันจะมีการคำนวณรายได้ประชาชาติว่าในแต่ละปีเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ลดลงเท่าไหร่แล้วก็ประชาชนที่อยู่ในประเทศเราเนี่ยเราจะรู้ได้จากตัวเลขนั้นหมายถึงว่าถ้าธุรกิจมีการดำเนินงานมีเขาเรียกว่ามีผลที่ดีนั่นหมายความว่ามันจะบอกว่าประชาชนที่อยู่ในประเทศมีความเป็นอยู่ดีขึ้นแต่ถ้าตัวเลขมันบ่งบอกว่าอยู่ในขั้นต่ำลงมันก็จะบอกเป็นในให้บอกว่าอ่ะตอนนี้ประชาชนเดือดร้อนมีความเดือดร้อนนึงนะมันจะเป็นตัวเลขของแต่ละคิดว่าน่าจะอยู่มาเรื่อยๆอ่ะไตรมาส3 4 5มันมีไตรมาสอย่าง4 ไตรมาส3 4 2ทุก3 เดือนแต่ถ้าเป็นประชารายได้ประชากรส่วนใหญ่อาจารย์จะได้ยินปีละสังเกตลองปลายปีทุกๆปลายปีหรือขึ้นปีใหม่มันก็จะมีพวกตัวเลขเหล่านี้มาให้เราเห็นแล้วเขาก็จะบอกว่าตอนนี้อย่างสมมติว่าอย่างคนตกงานสังเกตอาจารย์จะได้ยินปีนี้คนตกงานว่าจบ400,000 คนมีงานทำ120,000 คนอาจจะเป็นตัวเลขอะไรบางอย่างที่สื่อว่าตอนนี้ตกงานคน200,000ออกไปไม่มีงานทำทั้งที่เขาจบมามีอาชีพนั่นหมายความว่าธุรกิจกำลังย่ำแย่นะคนตกงานเหมือนบริษัทหยุดชะงักไปไม่จ้างต่อหรือไม่จ้างเพิ่มอะไรประมาณนี้
หรือเราผลิตคนเยอะขึ้นกว่าเดิมมันก็ดูได้หลายอย่างถัดมานะช่วยให้รัฐมีรายได้เพิ่มขึ้นแน่นอนอยู่แล้วแน่นอนอยู่แล้วนะคะภาษีก่อนรายได้เพิ่มขึ้นทุกปีอ่ะรัฐบาลอันนี้ก็เป็นค่าธรรมเนียมต่างๆที่ได้จากเราไปไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของในด้านของผู้ประกอบธุรกิจหรือในด้านของคนทํางานเขาก็มีกําไรข้อนี้จริงไม่น่าเขียดขึ้นมาเลยกระทบก็จะรายได้ส่วนใหญ่ของรัฐบาลมาจากภาษีเนาะนะคะถ้าธุรกิจรายได้ดีคนทำงานเยอะขึ้นเขาก็จะมีภาษีเก็บภาษีได้เยอะขึ้นเช่นเดียวกันก็จะบอกว่าแน่นอนประชากรกินดีอยู่ดีเยอะนะถัดมาช่วยให้เกิดความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอ่าเพราะอะไรเพราะว่าในแต่ละครั้งนะคะการทำธุรกิจในการทำธุรกิจของแต่ละบริษัทต้องมีการทำค้นคว้าวิจัยอยู่เสมอถูกไหมคะว่าผลิตภัณฑ์ที่เขามีเป็นที่ยอมรับได้ก็คือจะต้องทันคู่แข่งที่มีอยู่คือทำยังไงก็ได้ให้มันรู้สึกว่าผลิตภัณฑ์เรามันก้าวไปข้างหน้ามันมีอะไรใหม่ๆหรือนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาก็จะเป็นการเหมือนลักษณะของความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสมมติว่าเมื่อก่อนครีมมันก็จะมีแต่ครีมอาจจะมีไม่มีอะไรบางอย่างผสมอยู่เนาะหลังๆเราจะได้ยินมันมีนู่นนี่นั่นผสมเข้ามานั่นคือเขาเรียกว่าการก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนะเพราะถ้าคุณผลิตภัณฑ์คุณไม่ทําการวิจัยเราจะรู้ได้ไงว่าถ้าบอกว่ามันมีแบบเนี้ยยาวไปถึง20 ปียังอยากใช้ไหมมันก็จะมีบางยี่ห้อเนาะที่เราใช้อยู่กี่ปีสิบปีไม่เปลี่ยนเลยก็ใช้อยู่นะแต่บางยี่ห้อก็โอ้ยนวัตกรรมนู่นนี่นั่นเข้ามาเยอะแยะไปหมดเลยอะไรนะชาหมักตอนแรกอาจารย์ก็ไม่เข้าใจว่าชาหมักกินแล้วยังไงแล้วมันคืออะไรมันก็เป็นนวัตกรรมอีกนึงขายได้เฉยเลยเห็นปะแต่พอไปกินแล้วมันหวานอ่ะเขาใส่น้ำตาลเยอะเกินไปหรืออาจารย์ไม่ชอบไม่รู้นะชาหมักก็จะเป็นนวัตกรรมคือมันอาจจะมีมาอยู่แล้วแหละนวัตกรรมใหม่คือทําให้มันมีราคาสูงขึ้นอ่ะอันนี้ก็คือลองอันนี้ก็คือถือว่าเป็นคือเทคโนโลยีอ่ะเมื่อก่อนอาจจะต้มกินหลังๆมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ใส่ขวดบรรจุใส่ขวดสกัดนู่นนี่นั่นมามีไฟเบอร์10,00020,000อย่างเงี้ยแล้วแต่ยี่ห้อไปแต่มาช่วยให้ประชาชนมีมาตรฐานการครองชีพดีขึ้นจริงไหมก็จริงนะก็จริงก็ทำให้เขามีงานหน้าที่การงานดีมีเงินซื้อสิ่งที่เขาอยากซื้อสังเกตนะคะสังเกตหลังๆก็คือคนก็พอมีอาชีพดีขึ้นเขาก็พยายามทำให้ตัวเองมีสุขภาพรอบกายเขาภาวะและต่างๆดีขึ้นมันก็ทำให้การความเป็นอยู่เขาดีขึ้นเช่นเดียวกันถัดมาช่วยลดปัญหาทางด้านสังคมลดปัญหาทางด้านสังคมนะก็อย่างเช่นอะไรล่ะถ้ามีธุรกิจเพิ่มมากขึ้นเราก็สามารถสร้างงานได้มากขึ้นลดปัญหาการว่างงานนั่นเองนะคะแล้วก็เราจะเห็นอย่างที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่ว่าคนว่างงานเยอะไม่มีรายได้นะมันก็จะทําให้เกิดปัญหาอะไรต่างๆตามมาและยิ่งปัจจุบันปัญหาพวกอาชญากรรมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าอะไรอาจจะไม่ได้
ไม่มีงานทําเครียดแต่สังเกตนะถ้าเราดูข่าวมันเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆเนาะหรือเมื่อก่อนเราไม่ได้มีข่าวออนไลน์แบบนี้มาก่อนมันก็เลยทําให้เราไม่ได้รู้ถึงบางจุดแต่พอเรามีออนไลน์เยอะขึ้นคนนั้นแชร์คนนี้แชร์มันก็ทําให้เราเห็นว่ามันมีปัญหาพวกเนี้ยมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะบางทีอาจารย์ดูข่าวนะนี่เรื่องนี้ก็ทําไมนิดๆหน่อยๆเอามาออกบางทีก็หยิบทุกเรื่องอ่ะแต่บางทีก็เข้าใจแหละว่าเรื่องไหนที่เป็นประเด็นเขาก็จะหยิบขึ้นมาเนาะคนมันต้องเรียกคนมาดูเนาะมันก็เลยทําให้ทุกอย่างคือข่าวหมดก็ยังคิดอยู่ว่าเอ๊ะเวลาเราจะโพสต์อะไรเนี่ยอย่างโพสต์บางโพสต์นักข่าวไปเห็นได้ไงก็เอาหยิบมาเป็นแล้วถ้าเกิดเราอยากโพสต์บ้างแล้วให้เขาเห็นว่ามันเป็นเรื่องอะไรเขาจะเห็นเราไหมเอออันนี้ก็ไม่รู้นะอันนี้สงสัยเองแต่ว่ายังไม่ได้ลองอ๋อแต่เคยค่ะอาจารย์เคยไม่รู้เคยเล่าให้ฟังยังอาจารย์เคยทวิตเตอร์เมื่อโอ้นานแล้วอะ10 กว่าปีได้แล้วมั้งมันจะมีไฟไหม้อยู่หลังฟอร์จูนคืออาจารย์ก็ไม่ได้นั่งนั่งรถเมล์เมื่อก่อนไปไหนมาไม่รู้มาจากอนุสาวรีย์ใช่เลิกงานมาอ๋อตอนนั้นทำงานแถว SME Bank เอารถไปบ้างเอานั่งรถเมล์ไปบ้างแถวนั้นเป็นรถเยียบที่จอดรถไม่ค่อยมีครับแล้วในระหว่างที่นั่งกลับไปอ่ะกลับบ้านอ่ะกับรามคำแหงอะค่ะมันมีไฟไหม้ทางฟอร์จูนเป็นซอยเล็กๆพอดีละหันไปเจอพอดีก็เลยถ่ายรูปอยู่บนรถเมล์แหละถ่ายรูปแชะแล้วก็โพสต์ในทวิตเตอร์เออเชื่อไหมว่ากระปุกเว็บไซต์กับดอทคอมอะค่ะเขาหยิบไอ้ทวิตเตอร์จานอะไปเขียนคือเหมือนมันเป็นภาพแรกที่มันเกิดกำลังเกิดมันกำลังเกิดแล้วเราแล้วนะแล้วรถไอ้เลยนะรถฉีดน้ำยังไม่มามันกำลังเกิดแล้วเราถ่ายได้พอดีเป็นแบบถ่ายแบบน่าจะเป็นภาพนิ่งมั้งแบบโพสเล่นๆน่ะแล้วทวิตเตอร์จะไม่ค่อยเล่นด้วยแล้วทวิตเตอร์เมื่อ10 ปีที่แล้วก็ยังไม่น่าจะแบบอะไรเยอะขนาดนี้คนยังไม่เล่นเยอะก็โพสเล่นๆไปก็ได้เอาไปขึ้นที่ทวิตเตอร์กระปุกกันไปเปิดดูปกติอาจารย์อ่านกระปุก .com เลยเอาเจอเอ้านี่เป็นภาพชั้นนี่เออแต่เขาก็ให้เครดิตนะมาจากคนนี้อะไรอันนี้ก็จะเป็นอย่างที่บอกอ่ะเมื่อก่อนเราไม่มีเนาะเราไม่มีเทคโนโลยีบางข่าวบางข่าวอาจจะไม่ถึงเราแต่พอในปัจจุบันข่าวบางข่าวมันถึงกันง่ายขึ้นเพราะโซเชียลก็จะประมาณนี้เนาะในส่วนของจุดมุ่งหมายและความสำคัญของการประกอบธุรกิจก็จะมีปัจจัยหลายๆอย่างนะคะที่คือมันต้องมีธุรกิจเพื่อเข้ามาอยู่ในวงจรเศรษฐกิจนะเพื่อให้อะไรอ่ะมันก็บอกเนี่ยนะเพื่อให้มันเกิดหลักๆหลายเรื่องด้วยกันต่อนะคะรูปแบบและประเภทของธุรกิจมีอะไรบ้างช่วงนี้คอแห้งตั้งแต่เมื่อวานแหละไม่รู้เป็นไรกำลังจะไปตรวจ ATK เนี่ยไอทั้งวันเมื่อวานในรูปแบบของธุรกิจนะคะการเลือกรูปแบบของธุรกิจควรพิจารณาดังต่อไปนี้เนาะมีอะไรบ้างมาดูกันนะการจัดตั้งและการผลและผลการจัดธุรกิจมีความยากง่ายเพียงใดก็คือเราก็ต้องดูนะอย่างที่บอกว่าเวลาเราจัดตั้งอ่ะมันจะต้องเกิดการ
พิจารณามาบ้างเบื้องต้นแล้วว่าทำอะไรอย่างไรมันขึ้นอยู่กับธุรกิจที่จะทำด้วยว่าธุรกิจนั้นนะคะที่เขาหยิบขึ้นมาทำมันมีความยากไหมบางคนเราลองย้อนกลับไปสัก10 กว่าปีเราจะเห็นมีร้านกาแฟเยอะขนาดนี้ไหมทำไมอาจารย์ต้องยกร้านกาแฟเพราะเมื่อก่อนอาจารย์ไม่ค่อยเห็นหรือไม่กินกาแฟคือเมื่อก่อนเราจะไม่เห็นร้านกาแฟเยอะขนาดนี้อาจจะเป็นด้วยเมื่อก่อนอาจารย์กินกาแฟที่เป็นรสเข็นมั้งเป็นรสไอที่เราเห็นนี่แหละเวลาเราไปออฟฟิศก็จะขายอยู่หน้าออฟฟิศเนี้ยแต่เราไม่เคยไม่ค่อยไม่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 เคยเห็นเห็นตั้งแต่มันแพงอ่ะมันเป็นร้านเมื่อก่อนมันก็จะมีไม่กี่ร้านที่เป็นร้านใหญ่ๆอเมซอนยังไม่มาเลยนะคะพวกนั้นสตาร์บัคก็ยังไม่เห็นหรือเราไม่ได้ใส่ใจตรงนั้นเรามองเห็นแค่รถขายกาแฟโบราณอ่ะเพราะอาจารย์กินกาแฟโบราณเนาะปกติไม่กินกาแฟมากินช่วงออกกำลังกายมากินช่วงออกกำลังกายไม่ค่อยกินกาแฟก็จะเห็นแค่กาแฟอ่ะตอนนั้นก็คือจำได้ว่าซื้อกาแฟถุงละ12 บาทนะหลังๆก็เท่าไหร่ละตอนนี้25แล้วมั้ง25 30แล้ว12มา15มา17หยุดแค่17อาจารย์ไปกินกาแฟเจ้าอื่นแล้วไม่ค่อยกินกาแฟรสเค็มครับคือมันก็อาจจะด้วยวัยเราด้วยที่จะต้องทิ้งน้ำตาลไม่กินน้ำตาลเลยก็คือจะพูดถึงเรื่องร้านกาแฟแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่เห็นว่ามันมีร้านกาแฟเยอะขนาดนี้เนาะคือมันก็ขึ้นอยู่ความยากง่ายอย่างที่อาจารย์อาจจะเปรียบเทียบตรงที่ว่าร้านกาแฟมันง่ายหรือเปล่ามันก็เลยดูการจัดการมันสามารถขึ้นได้แบบง่ายๆนะมันก็จะอย่างที่บอกว่าข้อหนึ่งการจัดตั้งมันขึ้นอยู่ความยากง่ายของธุรกิจเนาะข้อที่สองคือพิจารณาต้นทุนที่ต้องนำมาใช้ในการประกอบธุรกิจว่าเรามีต้นทุนยังไงในการประกอบธุรกิจอย่างที่อาจารย์เคยมีเพื่อนเนาะเขาอยากทำเขาคือพยายามแหละพยายามเปิดธุรกิจของตัวเองด้วยทุนที่มีโดยเอาบ้านเป็นทุนเป็นทุนว่ามีบ้านเป็นหลักทรัพย์เอาไปเปิดเป็นร้านขายไม่ใช่ร้านตอนแรกเขาทำร้านก่อนร้านเจ๊งไปแล้วก็มาเปิดเป็นขายเครื่องสำอางก็เช่นเดียวกันก็จดทะเบียนเหมือนกันอาจารย์ก็ไปถามเขาแล้วว่าทำยังไงเป็นความอยากรู้ก็เขาก็ต้องดูต้นทุนว่าเราต้นทุนเราเท่าไหร่ยังไงมีอาจจะเอาบ้านเราเป็นหลักทรัพย์หลักประกันในการดำเนินธุรกิจก็ได้เหมือนเป็นการันตีไว้ว่าถ้ามันเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาปุ๊บเราสามารถมีเงินเข้าไปรองรับในธุรกิจของเราได้อะไรประมาณนี้นะแต่เวลาเงินทุนใช้จริงๆอ่ะอาจจะไม่ต้องเท่ากับไอ้สิ่งที่เราทำเป็นหลักประกันก็ได้นะเพราะว่าการจดทะเบียนธุรกิจมันเป็นแค่จดเพื่อให้มันมีประกันว่าเฮ้ยฉันไม่ได้มาโกงหรือมาหลอกใครถัดมานะคะการใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์แนะนำคนที่เปิดธุรกิจของตัวเองเนาะต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญในสิ่งที่ตัวเองกำลังจะทำหรือถ้าคุณไม่มีความรู้เลยมีโอกาสเสี่ยงนะเสี่ยงสูงแล้วก็เสี่ยงที่แต่ไม่มีคนให้ทุนด้วยก็ต้องอย่างน้อยก็ต้องมีการศึกษามาเบื้องต้นแล้วทำวิจัยมาเบื้องต้นแล้วว่าจะทำได้ต้องหรืออาจจะต้องมีคนร่วมทุนที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องของธุรกิจด้านที่เราจะทำ 4. นะคะการบริหารงานก็สำคัญเช่นเดียวกันนะคะ
เราจะจัดการบริหารงานอย่างไรจะเล็กหรือใหญ่จะยากง่ายขึ้นอยู่กับรูปแบบการวางแผนของเราเองถ้าบอกว่าเป็นรูปแบบที่ไม่ใหญ่มากก็อาจจะมีแผนกละ1 คนหรือใน1 แผนกหรือ2 แผนกมี1 คนดูแลอะไรอย่างเงี้ยคือขึ้นอยู่กับเราเลยนะเลือกว่าเราจะทำยังไงถัดมาการพิจารณาหนี้สินกดเร็วเกินไปการพิจารณาสภาพของธุรกิจสภาพธุรกิจโอเวอร์ออลนะโอเวอร์ออลคือภาพรวมมองกว้างว่าธุรกิจในที่เราทำเนี่ยมันเป็นอย่างไรแล้วเราควรจะอย่างที่บอกแหละก็ต้องพิจารณาค่ะว่าเราจะอยู่ในตำแหน่งใดหรือมันดีไหมอ่ะสมมติถ้าเกิดเราไปทำร้านกาแฟมันดีไหมมันเยอะไปหรือยังสภาพแวดล้อมที่อยู่อ่ะมันมีร้านกาแฟว่าอำเภอตำบลที่เราไปตั้งเนี่ยมันมีแล้วหรือยังเราไปตั้งทับใครหรือเปล่าเราจะไปแย่งเขาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องพิจารณาให้ดีว่าธุรกิจที่เราไปทำเนี่ยมันอยู่สภาพที่น่าลงทุนหรือไม่นะคะอันที่6คือพิจารณาหนี้สินอันเกิดจากการประกอบธุรกิจก็ต้องพิจารณาเช่นเดียวกันว่าถ้าเราไปหาแหล่งเงินทุนแล้วเกิดเป็นหนี้สินขึ้นมาธุรกิจเราจะสามารถยังหาหมายถึงว่าดำเนินธุรกิจไปแล้วมีเงินใช้เขากลับไปหรือไม่นะคะก็จะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งเช่นเดียวกันนะคะว่ามันเยอะเกินความสามารถเราของธุรกิจเราไหมถ้าสมมติว่าเราเปิดร้านกาแฟแล้วก็เรากู้มา200,000เขาบอกว่าให้เวลาเรา10 ปีเราลองดูซิว่าไอ้200,000กับ10 ปีเนี่ยหรือ5 ปีอ่ะก็เงินไม่ได้เยอะเนาะ200,000อาจจะ5 ปีเนี่ยเราลองดูซิว่าร้านเราเนี่ยขายกาแฟพอที่จะคืนเขาได้ต่อเดือนไหมนะคะต้องพิจารณาด้วยแต่ถ้าเป็นกู้10 ล้านแต่คุณมาขายกาแฟก็ไม่น่าจะรอดนะคะไม่น่าจะรอดก็แล้วแต่ไงถ้าเกิดเราบริหารงานที่ดีอาจจะมีโอกาสเปิดสาขาไป1 2 3 4อะไรก็ได้นะคะก็ได้บางคนจับนิดเดียวก็รวยอะไรเงี้ยบางคนจับแล้วก็ไม่รวยก็ขึ้นอยู่กับดวงด้วยเนาะทั้งเวลาที่ใช่7นะคะระยะเวลาและความต่อเนื่องของธุรกิจก็คือเขาก็จะมองในภาพของการว่าเราทำธุรกิจมีความต่อเนื่องหรือมันจะยาวไปถึงสมมติว่าเราดูว่าถ้าสมมติเราตั้งปี 60เราไม่รู้หรอกว่าข้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นถูกไหมเปิดร้านกาแฟ1 ร้านอ่ะพอมาปี6แล้วนะ63 62ป่ะที่เกิดคือเราไม่รู้ไงมันจะเกิดถูกไหมแต่ถ้าณวันนั้นน่ะเรามั่นใจว่าเรามีความต่อเนื่องในการทำธุรกิจแน่นอนหรือจะมีโอกาสขยายธุรกิจด้วยซ้ำอันนี้คือเป้าหมายณตอนแรกว่าเราเปิดแล้วเรามีโอกาสขยายทำแผนนู่นนี่นะ8นะคะการแบ่งผลกำไรจากการประกอบการเราก็ต้องมีการจัดการในเรื่องของการแบ่งผลกำไรหรือแบ่งเงินส่วนหรือบริหารจัดการในส่วนนี้นะอย่างไรแล้วก็เหมาะสมสมควรหรือไม่ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งเช่นเดียวกันที่จะพิจารณาถัดมาการขยายธุรกิจในอนาคตถ้าแผนคือมันทุกอย่างมันจะเขียนอยู่ในแผนเนาะเราก็ลองดูว่าถ้ามีโอกาสเขียนว่าในแผนธุรกิจสามารถเขียนได้ว่าอนาคตจะสามารถขยายสาขาออกไปได้ก็ต้องพิจารณาถ้ามันมีโอกาสขยายก็ขยายถูกไหมแต่ก็ต้องดูด้วยว่าธุรกิจที่เราทำอ่ะ
มันเป็นธุรกิจอะไรควรจะมีสาขาเพิ่มไหมถ้าอย่างอ้างเหมือนเดิมสาขากาแฟแต่อย่าลืมนะคะว่ากาแฟกินที่ไหนก็ได้แต่คุณต้องหาคอหลักหมายถึงว่าหาโปรดักต์หลักที่คุณสามารถขายได้แล้วสามารถขยายต่อไปแล้วขายได้เรื่อยๆเพราะกาแฟให้คู่แข่งขันคุณเยอะมากเลยนะอย่างที่จานบอกอะกาแฟกินที่ไหนก็ได้รสชาติเหมือนกันถ้าคนไม่ได้คิดอะไรแต่ถ้าคนคิดอะไรคือคนที่อย่างอาจารย์กินกาแฟดำใช่ไหมก็จะดูว่าเฮ้ยไอ้นี้กาแฟอร่อยนะอาจารย์ชอบเข้ม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 ข้นนิดนึงไม่ผมเมื่อก่อนก็ไม่ชอบนะแต่หลังๆคือแค่เริ่มกินได้ก็จะไปดูว่าถ้าชงแล้วกินได้ถ้ากาแฟดำกินได้นั่นหมายความว่าอันนึงมันจะกินได้มาถ้ากาแฟดำไม่อร่อยคือก็ไม่กินอะไรปกติกาแฟดำก็ไม่ได้อร่อยอยู่แล้วถูกไหมแต่มันจะรู้ของมันเองว่ากาแฟแก้วนี้อร่อยหรือไม่อร่อยขึ้นอยู่กับการชงด้วยนะคะบาริสต้าเก่งๆเลยอ่ะนะคะการเสียภาษีถูกต้องหรือไม่นะคะถูกต้องหรือไม่มันก็จะมีเราก็ต้องศึกษาด้านนี้ด้วยนะเวลาเราจะทำธุรกิจอะไรก็ตามจะต้องรู้ว่าเสียเมื่ออะไรอย่างไรระยะเวลาเท่าไหร่ต้องเสียทุกภาษีนะมันก็จะมีของมันมีรอบของเขาอยู่อ่ะอย่าลืมเด็ดขาดเลยถัดมานะฮะอันนี้มีบอกว่าในวิชาที่ผ่านมาเราเรียนประเภทธุรกิจไปบ้างแล้วนะตามที่ได้พูดไปข้างต้นแล้วสังเกตว่าตอนที่เรียนมามันก็จะมีหัวข้อบางหัวข้อที่เราเรียนไปบ้างแล้วถูกไหมอย่างที่บอกว่ามันก็เหมือนมันมาเจาะจงในเรื่องของผู้ประกอบการนะคะดังนั้นเนี่ยในส่วนของที่เราเรียนไปนะคะมันจะแบ่งโครงสร้างตามการดำเนินงานโดยแบ่งเป็นกิจการคนเดียวห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือบริษัทมหาชนอันนี้คือที่เรารู้อยู่แล้วดังนั้นอย่าไปสงสัยหรืองงนะคะถ้าถามก็คือตอบได้เนาะแต่ถ้าเกิดเราแบ่งธุรกิจนะคะตามลักษณะการเมืองเนี่ยเราจะแบ่งยังไงได้บ้างอ่ะเดี๋ยวปล่อยให้เบรกก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูนะคะว่าการแบ่งตามลักษณะการดำเนินงานเนี่ยเราจะแบ่งอย่างไรเดี๋ยวระหว่างเบรกเดี๋ยวให้เช็คชื่อนะคะขอหาริงแป๊บวันนี้เข้า35 คนเองเหรอไม่เชื่อเขาอ่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะเสียงแจ๋ววันนี้ก็หนูทำงานไปด้วยฟังอาจารย์พูดไปด้วยดีค่ะก็ไม่รบกวนทำงานใช่ไหมทำได้ใช่ไหมค่ะฟังได้โอเคสพ่งอดลีิงก์หนใูห้มาค่ะส่งลิงก์ให้ในบล็อกเนาะจัดทีมให้เขาขับในวันนี้ติดเงินส่งลิงก์ให้แล้วกดได้เลยกดไม่ได้ทักในไลน์ส่วนตัวค่ะอ่ะเด็ก5 ทีเดี๋ยวอาจารย์ไปปิดไปก่อนสัก5 ทีนะ
าชื่อไม่ได้ทักไลน์มาเดี๋ยวจะส่งไปมีใครลงไปได้การถามลงไม่ได้ค่ะเดี๋ยวจะลงครับขอลิงก์ทิ้งครับลงนะให้อีกทีในบล็อกเนาะไอที่กดไม่ได้เลยอ่ะทักมาที่ไลน์อาจจะเป็นมือถือบางรุ่นอ่ะที่มันไม่ได้จริงน่าจะเป็นบางรุ่นอ๋อต่อในส่วนของเราแบ่งอย่างเมื่อสักครู่เนาะที่บอกว่าเราแบ่งธุรกิจตามอะไรโครงสร้างการดำเนินงานแต่ถ้าเราแบ่งประเภทธุรกิจตามลักษณะการดำเนินงานเราจะแบ่งอย่างไรนะคะเดี๋ยวมาดูตรงนี้นี่ขนาดช่วงเช้าเนี่ยอาจารย์จะเริ่มเมื่อยได้เปลี่ยนเก้าอี้นะคะประเภทธุรกิจนะคะประเภทธุรกิจเป็นธุรกิจแบบซื้อมาขายไปหรือธุรกิจแบบพาณิชยกรรมนะคะนี่คือการแบ่งธุรกิจแบบตามลักษณะนะคะประเภทธุรกิจแบบนี้นะคะที่เราเห็นกันทั่วไปมากมายเลยซื้อมาขายไปคือเราไม่ผลิตเองถูกไหมเราถามว่ามันก็มีข้อดีข้อเสียแหละเพราะเราไปซื้อเข้ามาแล้วเรามาขายในราคาเหมือนไปซื้อมาจํานวนเยอะๆถ้ายิ่งซื้อเยอะเท่าไหร่กําไรเราก็จะเยอะเท่านั้นถูกปะเราซื้อมาถ้าซื้อน้อยมันก็จะคือมันก็ขึ้นอยู่กับการซื้อด้วยถ้าอยากได้กําไรเยอะเราต้องซื้อมากองไว้เยอะๆถูกป่ะแต่ถามว่ามันก็จะมีความเสี่ยงของมันอยู่ในตัวมันทํามันเหมาะกับบางกลุ่มสินค้านะคะอาจารย์คิดนะเพราะว่าจากที่ดูมาเพราะปกติอาจารย์จะไม่ถ้าเป็นตัวอาจารย์เองก็จะให้ไปซื้อมากองไว้ก็ไม่กล้านะเออถ้าทำจริงๆซื้อมากองไว้แล้วถ้าเกิดเราบางทีเราคิดเยอะไปแล้วถ้าเกิดเราขายไม่หมดล่ะมันก็จะกลายเป็นทุนจมถูกไหมอ่ะมันก็ขึ้นอยู่กับธุรกิจที่ควรจะเป็นลักษณะนี้นะฮะซื้อมาขายไปมันไปขายก่อนมีออเดอร์มาก่อนแล้วฉันก็จะไปสั่งถัดมานะคะธุรกิจอุตสาหกรรมประเภทธุรกิจที่ดำเนินกิจการหลักเกี่ยวกับการผลิตอย่างเดียวนะผลิตอย่างเดียวผลิตเพื่ออะไรคือถ้ากลุ่มลักษณะของกลุ่มผลิตเขาก็จะมีรูปแบบการสั่งของหรือการซื้อวัตถุดิบมาผลิตนะแล้วก็หรือจะมีลักษณะของค่าใช้จ่ายที่เป็นจ่ายแรงงานใช่ไหมคะเพื่อมาทำธุรกิจให้มันเกิดผลผลิตอะไรบางอย่างเกิดขึ้นมานะดังนั้นเนี่ย
การคำนวณในส่วนของการทำธุรกิจมันก็จะซับซ้อนมากกว่าถ้าอย่างแรกอ่ะมันไม่ได้ผลิตเองไงคนที่ขายให้เราอ่ะเขาจะต้องคิดให้เยอะเยอะกว่าเราเพราะเราไปซื้อมา1ชิ้นขายไป1ชิ้นซื้อ2ชิ้นขาย2ชิ้นเขาไม่ได้มารับรู้นะว่าคนผลิตอ่ะเขาเสียอะไรไปบ้างจ่ายอะไรไปบ้างใช่ไหมคะดังนั้นมันเลยไม่ซับซ้อนตอนนี้นะแล้วก็ถามว่าง่ายไหมมันก็ง่ายแต่เหมาะกับบางธุรกิจนะมันก็เลยถ้ามาเปรียบเทียบกับธุรกิจอุตสาหกรรมมันก็จะดูความดูต่างกันเลยเพราะว่าอุตสาหกรรมเนี่ยยังไงมันต้องคำนวณถึงขั้นต้นทุนด้วยใช่ไหมต้นทุนค่าใช้จ่ายคิดเยอะแต่ว่าเขาเวลาเขาขายเป็นแบบล็อตใหญ่ๆอันที่สามธุรกิจบริการเป็นประเภทธุรกิจที่ดำเนินกิจการแลกเปลี่ยนสินค้าที่ไม่เป็นตัวตนไม่มีตัวตนนะก็คือบริการอย่างเดียวหรือจะเป็นถ้าถามว่ารูปแบบการทำธุรกิจตรงนี้ก็คือจะเป็นการใช้แรงงานใช่ไหมคะเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจแล้วสิ่งที่ถูกคาดหวังจากลูกค้าก็คือความคาดหวังว่าจะต้องบริการดีนะดังนั้นสิ่งที่ได้จากการรายได้ที่ได้จากการบริการตรงนี้คือค่าบริการเช่นค่าธรรมเนียมค่านายหน้าค่าบริการหรือค่าเช่าต้นทุนส่วนใหญ่อยู่ที่ไหนอะต้นทุนส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่แรงงานเนาะอยู่ที่แรงงานว่าจ่ายค่าแรงงานก็เหมือนอาชีพของอาจารย์ที่ทำอยู่ก็เป็นบริการให้กับบริษัทให้ลูกค้าของบริษัทก็จะได้ค่าแรงมาแต่มันก็อาจจะมีค่าต่างๆที่เป็นต้นทุนอยู่ในนั้นด้วยก็ได้แต่ส่วนใหญ่หลักๆก็คือเป็นแรงงานแต่ถ้าสั้นๆง่ายๆเข้าใจก็คือที่ค่าในโรงงานเนาะเวลาเราทำงานให้ลูกค้าถ้าเราทำดีเราก็ได้ฟีดแบ็กมาดีแต่ถ้าเราทำไม่ดีก็ฟีดแบ็กมาไม่ดีเหมือนกันเช่นเดียวกันข้างนอกถ้าเราบริการดีลูกค้าก็ชอบลูกค้าก็รักแต่ถ้าบริการไม่ดีก็โดนกันเลยทีเดียวก็จะมีพวกคอมเพลนเข้ามาใช่ไหมคะอันนี้คือจะเป็น3ธุรกิจหลักๆที่เราแบ่งตามลักษณะปัจจัยนะคะปัจจัยของการเป็นผู้ประกอบการมีอะไรบ้างล่ะปัจจัยของผู้ประกอบการนะคะความมุ่งมั่นที่ประสบความสำเร็จแน่นอนนะคะใครๆก็อยากมีความสำเร็จในหน้าที่การงานตัวเองหรือในบริษัทที่ตัวเองจัดตั้งขึ้นมา2ความมั่นใจในตัวเองโอ้ยิ่งถ้าขายดีนะโหมั่นใจเลยทีเดียวลูกค้ารักลูกค้าหลงนะคะแนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจมันจะผุดขึ้นมาเรื่อยๆจะผุดขึ้นมาเรื่อยๆอยากทำนู่นนี่นั่นสมมติเมื่อก่อนมีตอนจัดตั้งบริษัทมีแค่1สินค้าพอสินค้านี้ขายดีปุ๊บอ่ะสินค้าตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4ด้วยการวิจัยอะไรบางอย่างทางบริษัทนะก็จะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยอาจจะขยายธุรกิจไปทำนู่นนี่นั่นแผนงานที่เป็นระบบนะแผนงานที่เป็นระบบต้องวางแผนนะคะให้ดีถ้าระบบการทำงานดีผู้ประกอบการก็จะไม่ต้องเหนื่อยเยอะนะคะเพราะมีการวางแผนเป็นที่ดีอยู่แล้วทำมาความสามารถในการบริหารการอันนี้สำคัญนะคะถ้าบริหารไม่ดีขาดทุนนะก็แย่เช่นเดียวกันนะ
กำหนดเป้าหมายความการทางการตลาดนะปัจจัยทางการตลาดอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ผู้บริหารหรือผู้ประกอบการจะต้องมีการกำหนดแนวทางหรือเป้าหมายให้ชัดเจนเพื่อให้พนักงานหรือสมาชิกรู้ว่าบริษัทหรือแนวทางในการดำเนินงานจะเป็นไปในทิศทางใดนะคะถัดมาความสามารถในการมองเห็นสภาพการแข่งขันในอนาคตนะคะคือมันจะเห็นยังไงถ้าคนที่อยู่ในระดับที่มองลงมามันจะมีมุมมองต่างกันนะคะระหว่างลูกน้องหัวหน้ามันจะมีการมองถ้าอย่างผู้ประกอบการก็จะมองว่าเมื่อฉันอยู่บนนี้ทุกคนทีมนี้ทำงานปกติแล้วถ้าสินค้ามันถูกออกไปแล้วคือเขาจะมองเห็นว่าเขาจะต้องไปในทิศทางไหนเหมือนจะต้องทำอย่างไรถึงจะแข่งขันกับสภาพแวดล้อมข้างนอกได้เขาเห็นผู้แข่งขันขายสินค้าออกมาเขาต้องมีการวิเคราะห์ได้ด้วยนะว่าเขาลูกค้าบริษัทนี้ผู้แข่งเรากำลังทำอะไรอยู่เราก็ต้องถามว่าต้องทำตามไหมทำอะไรที่แตกต่างไปมันแล้วแต่ผู้บริหารลองดูมันอาจจะมีความคิดไม่เหมือนกันก็ได้คู่แข่งขันไปแล้วนี่จะทำตามทำไมเราก็แบกไปอีกทางหนึ่งมันก็จะมีบางกลุ่มบางสายงานไม่ใช่บางสายเขาเรียกว่ามันจะมีทฤษฎีทางการตลาดอยู่ตัวที่บอกว่าทำให้แตกต่างอาจจะเรียกว่ากลยุทธ์ก็ได้ค่ะมีกลยุทธ์อยู่หลายกลยุทธ์ที่เราสามารถเลือกใช้ได้แต่บางคนถนัดเราต้องดูด้วยนะว่าเราถนัดที่จะใช้แผนหรือกลยุทธ์แบบไหนดูว่าตัวเองถนัดหรือไม่ถนัดถ้าถนัดให้หยิบเรื่องนั้นมาทำมันจะถ้าเราถนัดหรือว่ามีความกล้าที่จะทำนะคะก็สามารถทำไปได้เลยมันอย่างบอกว่าทฤษฎีการสร้างความแตกต่างนะคือฉันทำไม่เหมือนใครทฤษฎีการสร้างความแตกต่างตอนที่จันเรียนปริญญาโทแรกๆค่ะมันจะมีอยู่พวกนั้นมันจะมีอยู่ธุรกิจหนึ่งที่พยายามสร้างให้ไม่เหมือนใครคือมันโดดเด่นไม่ใช่คือหลายๆบริษัทอาจจะทำแหละแต่บังเอิญบริษัทนั้นทำแล้วมันแตกต่างแล้วมันโดดเด่นคือเราอาจจะไปเห็นในช่วงนั้นเขาโดดเด่นด้วยจริงๆบริษัทอื่นก็ทำแหละแต่เราไม่เห็นว่าเขาโดดเด่นแค่ไหนแต่บังเอิญที่นี่มันโดดเด่นเรารู้จักความโชคชัยเนาะเมื่อก่อนความโชคชัยเขาไม่ได้มีข้างหน้าเขาจะไม่ได้มาทำร้านแบบนี้ถูกปะเมื่อก่อนมันก็จะเป็นฟาร์มปิดมีขายนมบ้างมีขายอะไรบ้างแต่ไม่ได้แบบมาเจาะตลาดอะไรที่เหมือนปัจจุบันที่จำได้คือเวลาขับผ่านมันก็จะไม่เหมือนแบบเนี้ยคือที่มันเปลี่ยนแล้วมันแตกต่างไปจากเดิมเพราะว่าด้วยเขาลูกชายเขาอะคุณโชคหรือเปล่าที่เขามาทำแทนแล้วเขาก็มาเปลี่ยนตรงเนี้ยให้เป็นแบบที่ปัจจุบันเป็นเหมือนเปลี่ยนจากฟาร์มปิดก็มาเป็นฟาร์มเปิดทำมีกิจกรรมนู่นนี่นั่นมีโอ้เดี๋ยวนี้เยอะเลยเห็นปะแล้วพอตรงนี้เขาเปลี่ยนแปลงตอนนั้นในเคสสตาร์ทที่เรียนมาร์เก็ตติ้งนะจางก็จะหยิบเรื่องพวกนี้มาพูดจางก็จะจำได้ว่าอ๋อมันก็เลยทำให้จำว่าเนี่ยเมื่อก่อนไม่ได้มีอย่างเงี้ยพอมันมีแบบนี้ปุ๊บเนี่ยสังเกตไหมว่าธุรกิจคล้ายๆกันจะเริ่มมีทำเหมือนกันก็จะเป็นกลุ่มที่เป็น follower เฮ้ยเขาทำแล้วดังเว้ยอ๋อฉันทำบ้างทำออกคล้ายๆกันเลยก็ตอนนี้ก็แย่ๆเลยปะเขาพยายามแบบหนีทำไม่เหมือนคนอื่น
ก็มันก็เริ่มตอนนี้ก็คือแทบจะครบวงจรไหมเอาว่ามีเป็นฟาร์มบัวไหมถ้าจำไม่ผิดเนาะโอ้โหข้างหน้าน่ะถ้าวีคเอนด์นี่โอ้โหรถติดมากโซนนั้นติดเพราะว่าคนแวะตอนนี้ก็ซัพพอร์ตในเรื่องการที่จอดรถนู่นนี่นั่นกิจกรรมเยอะมีสวนสัตว์มีอะไรเพิ่มขึ้นมาไม่รู้สวนสัตว์อะไรแต่ก็ไม่ได้เข้าไปนะคะไปยืนไปแวะซื้อกินแค่ชอบกินนมเขาอะหรือไอติมแวะแค่นั้นแล้วก็ไม่ได้ซื้ออะไรของฝากนิดหน่อยก็ลองนั่นคือเราลองมองดูว่าในยุคนั้นนะเขาแบบเป็นเจ้าแรกที่ทำแบบนี้แล้วหลังจากนั้นให้หลังมาก็มีเจ้าอื่นตามอันนี้ยกตัวอย่างว่ามันเขาพยายามสร้างคือเขาอาจจะพยายามสร้างอะไรที่ไม่เหมือนมันก็จะมีความยั่งยืนของตัวมันเองทำมาสนับสนุนด้านการจัดการนะคะด้านการจัดการก็ต้องสนับสนุนในทุกด้านนะคะในเรื่องของการบริหารคือเขาให้อำนาจในส่วนของแต่ละส่วนไปเขาก็ต้องมีการสนับสนุนในส่วนนี้ด้วยสองภาษางานต้องมีสกิลหรือมีความสามารถในการประสานงานมีการเตรียมข่าวสารให้ดีๆเวลาเราไปติดต่อประสานงานกับใครคนที่เราจะไปคุยด้วยเพื่อให้มันเกิดประโยชน์ให้ได้มากที่สุดการจัดองค์กรที่ชัดเจนอย่างที่บอกว่าถ้าเราวางแผนองค์กรชัดเจนน่าชัดเจนหมายถึงว่ารูปแบบการดำเนินงานของแต่ละองค์กรแต่ละองค์กรมันอาจจะมีย่อยๆไปอีกไหมเราก็ต้องดูว่าในย่อยที่เรามีอยู่อ่ะเราจัดรูปแบบไว้ดีแล้วหรือยังรูปแบบดีแล้วยังแน่นอนมันก็ต้องให้อำนาจเต็มที่เนาะกับหน่วยงานที่เราดูแลแต่เราก็ต้องมีข้อเสนอแนะผู้ประกอบการต้องมีข้อเสนอแนะว่าต้องทำอะไรยังไงเป็นแนวทางไว้เป็นนโยบายของแต่ละแผนกไปเดี๋ยวคนที่เป็นหัวหน้าเขาก็จะสนองนโยบายนั้นจริงๆนะฮะนี่คือมันต้องให้นโยบายไปไม่งั้นเดี๋ยวเขาอาจจะไม่รู้ว่านโยบายบริษัทเป็นยังไงถ้าเวลาเขารับเข้ามาต้องบอกนโยบายไปว่าอยากได้อะไรไปหาความรู้เพิ่มเติมนะคะต้องสรรหาหรือข่าวรอบด้านทุกๆอะไรที่ทำให้มันมีประโยชน์กับหน่วยงานหรือธุรกิจเรานะคะเราต้องหาคนขวายหาความรู้นะคะถัดมานะคะถัดมาปัจจัยในการเป็นผู้ประกอบการปัจจัยในการเป็นผู้ประกอบการท่านขอดูปัจจัยเป็นผู้ประกอบการมีอะไรบ้างนะคะในสถานนี้ก็จะเป็นในส่วนของจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการนั่นเองนะหรือ CSRcorporate social responsibility เราสังเกตว่าในแต่ละบริษัทก็มีความให้ความสำคัญสิ่งเหล่านี้มากเลยเพื่ออะไรเพื่อเป็นการสร้างแบรนด์ด้วยนะคะถือว่าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทุกบริษัทอยากจะสร้างแบรนด์ของตัวเองโดยการใช้ CSR เป็นตัวนำทางเนาะมีอะไรบ้างล่ะมีอะไรบ้างถ้าอย่างนี้บอกว่ากำกับดูแลกิจการที่ดีให้ดำเนินไปในทิศทางที่ดีนะคะในสองประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรมไม่ว่าจะเป็นภายในและภายนอกเนาะเพราะว่าในส่วนของตัวนี้มันบอกอยู่แล้วเนี่ยว่าการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการใส่ใจรักษาสิ่งแวดล้อมภายใต้หลักจริยธรรม
ในรอบด้านเนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์กับการหรือเป็น process อะไรบางอย่างหรือเป็นพฤติกรรมที่เรียกว่าบริษัทผู้ประกอบการต้องให้ความสำคัญอย่างผู้รับผิดชอบต่อผู้บริโภคคืออะไรอ่ะก็คือต้องถ้าคุณบริการคุณก็ต้องบริการก็ใส่ใจว่าลูกค้าหรือผู้บริการมาบริการเราเขาได้รับการบริการที่ดีไหมไม่ทำให้เกิดเขาเกิดความเสียหายหรือถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ลูกค้าใช้แล้วเกิดผลอะไรไหมคุณภาพผลิตภัณฑ์ต้องดีและไม่เกิดผลอะไรบางอย่างให้กับผู้บริโภคร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมอันนี้ก็อาจจะไม่จำเป็นต้องอยู่รอบข้างบริษัทหรือนี่นะเราสามารถทั่วประเทศได้นะคะก็คือในชุมชนและสังคมต่างๆมันก็จะมีหลายบริษัทที่ไปพัฒนานู่นนี่นั่นไปในที่สาธารณะเพื่ออะไรเพื่อเวลาไปทำเขาก็เห็นนะมีเขียนชื่อด้วยนะว่าจากอะไรจากที่ไหนจากหน่วยงานไหนทำได้นะทำได้นะคะที่ในกรุงเทพแบบเยอะแยะเลยเราสังเกตลองไปเดินที่นะสวนลุมพินีสิมีหลายเจ้าเลยอยู่ในนั้นทำ CSR นะถัดมาดูแลสิ่งแวดล้อมนะของการดูแลสิ่งแวดล้อมเนี่ยจันเหมือนเห็นของปตท.ที่เขาทำเป็นแต่เขาก็จะมีของเขาอยู่เนาะเรื่องของการทำสิ่งดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมจะมีอยู่แถวทางไปจันทบุรีมันจะมีเขาเรียกอะไรไม่รู้อ่ะอาจารย์เห็นเขาเป็นแบบเป็นสวนพืชชาติเลยนะเขียนป้ายเป็นของปตท.สูตรอะไรเขาสักอย่างหรือไม่ก็ของอเมซอนที่เขาผลิตวัสดุต่างๆมาจากธรรมชาติเคยไปมันจะมีอยู่สาขาหนึ่งในกรุงเทพตรงพระราม9อาจารย์เห็นมันเป็นร้านมันเป็นปั๊มเปิดใหม่น่าจะปี2ปีแล้วแต่ว่ามันมีร้านเวซอนแล้วบอกว่าผลิตภัณฑ์เขาทำมาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์เคยไปเดินนะคะก็หลอดก็ถือว่าหลอดและไอ้ที่ผลิตภัณฑ์จากหลอดไม่ว่าจะเป็นห่อหุ้มหรือตัวหลอดนี่ทำมาจากอะไรมันเขียนไว้นะคะหลายอย่างเนี้ยลองไปดูว่าแต่ละเจ้าทำอะไรบ้างเอารบสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมนะก็ดูแลแหละนะคะเขาเคารพซึ่งกันและกันนะคะไม่กดขี่ข่มเหงเนาะถัดมาเผยแพร่วัฒนธรรมจากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมเผยแพร่นวัตกรรมก็ถ้าทำได้ก็เอามาเผยแพร่ได้นะมันเหมือนเป็นการให้ข้อมูลย้อนกลับอะแล้วเป็นประโยชน์กับผู้บริโภคหรือบุคคลอื่นๆที่มีความเกี่ยวข้องนะคะแล้วก็จัดทำรายงานด้านการสังคมและสิ่งแวดล้อมก็เหมือนกับทำเป็นที่อาจารย์พูดนั่นแหละที่พระราม9มันจะมันเป็นการทำรายงานให้เราอ่านหรือจะไปอ่านในเว็บไซต์ก็ได้เขาก็จะมีให้ว่าเขาไปทำอะไรมาบ้างนะไปทำโรงเรียนไปทำสาธารณะอะไรบางอย่างเขาก็จะเขียนรายงานให้นะก็ลองดูอันนี้คือจะเป็นส่วนของการปัจจัยของการเป็นผู้ประกอบการตัวหนึ่งที่ควรพิจารณาทุกบริษัทมีนะคะมีมากมีน้อยเนาะบางคนก็อย่างที่จะบริษัทที่จะอยู่ปัจจุบันก็จะมีจับไปทำความสะอาดโรงเรียนอย่างเงี้ยไปสร้างห้องน้ำให้โรงเรียนก็จะมีของเขาในแต่ละไตรมาสแต่ละช่วงเราสักถ้าสมมติว่าช่วงไหนมีเขาก็จะมีเป็นแบบเป็น news corporate news นะคะนี่ก็คือเป็นการให้ข้อมูลข่าวสารเนา
ก็จะเป็นประกาศว่าถ้าใครอยากไปให้ลงชื่อกรอก Google Form มาอะไรเงี้ยนะก็ลงชื่อว่าจะไป1วันก็ถ้ามันก็ต้องบอกหัวหน้าก่อนว่าก่อนไปมันก็จะมีการขอปฏิเสธไม่ได้ด้วยนะถ้าลูกน้องขอไปเพราะมันเป็นกิจกรรมของบริษัทถัดมาถ้าอย่างในนี้มันบอกว่ายังอยู่ในหัวข้อที่เป็นจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมผู้ประกอบการผู้ประกอบการธุรกิจมักมีสองด้านสองจ้ะก็จริงเนาะเมื่อกี้อาจารย์พูดในด้านดีใช่ไหมก็คือด้านที่เป็นสีเขียวนะคะคือด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมนะจะคือทดแทนและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็ที่สองการให้ความรู้เป็นประโยชน์แก่คนในชุมชนแล้วก็การช่วยเหลือและพัฒนาสังคมถ้าในมุมมืดด้านการประกอบธุรกิจแสวงหาผลกำไรก็คือการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อเป็นวัตถุดิบในการบนการผลิตนะหรือใช้ในพลังงานบนโลกขอให้เกิดมลพิษมันก็อย่างอันเนี้ยก็คือเป็นการเอาไปวัตถุดิบเนาะมันเป็นการทำลายแต่ถ้าเป็นลักษณะของเกิดพลังงานมลพิษก็ทำให้โลกเรามีมลพิษอย่างทุกวันนี้ใช่ไหมหุ่นหนาเตอะเลยตอนนี้ต้องใส่หน้ากากธรรมดาไม่ได้นะพัฒนากระบวนการผลิตต่อให้เกิดของเสียส่งผลเสียต่อกลุ่มผลต่อชุมชนกลุ่มผลต่อชุมชนกระบวนการผลิตตรงนี้นะคะคือมันมีทั้งเขียวแล้วก็ดำแต่เขียวเนี่ยมันเป็นการตอบหรือทดแทนในฝั่งสีดำแต่อย่างนี้มันบอกว่าทดแทนด้วยการนี่ก็ให้ความรู้ประชาชนคือไม่ว่าจะเป็นบริษัทใดนะคะเราต้องคำนึงเนาะเมื่อก่อนเนี่ยสังเกตมีอยู่ช่วงหนึ่งที่แบบรณรงค์เรื่องการปลูกต้นไม้ทุกวันนี้ก็ยังปลูกต้นไม้ปลูกป่าชายเลนก็มีนะเพราะว่าถ้าป่าชายเลนเป็นป่าชนิดนึงเนาะที่มันทำให้น้ำไม่เกิดทางเรียกว่าไม่เกิดเหมือนเซาะเข้ามาทำให้ทำลายเขาเรียกว่าแหล่งชุมชนอะถ้ามันมีป่าชายเลนมันยังช่วยรักษาความสมดุลให้หลังเห็นไปกันบ่อยเหมือนกันหรือปลูกต้นไม้ก็เราคิดดูนะการปลูกต้นไม้หรือการปลูกอะไรสักต้นเนี่ยมันไม่ได้ใช้เวลาแค่วันสองวันมันใช้เวลานานดังนั้นกิจกรรมเหล่านี้มันเกิดขึ้นเสมอนะคะจากที่สังเกตเกิดขึ้นเสมอเกิดขึ้นตลอดอยู่ที่ว่าข่าวจะมีการออกมาหรือไม่นะคะก็จะอาจจะเข้าไปดูในบริษัทต่างมันก็จะมีข่าวที่เป็นนิวของเขาข้างภายในเราสามารถเข้าไปอ่านดูว่าบริษัทนี้เขาทำ CSR อะไรถัดมากระบวนการของผู้ประกอบการมีกระบวนการอะไรบ้างนะการพัฒนาแผนธุรกิจนะการพัฒนาแผนธุรกิจการจัดการหน่วยธุรกิจมีอยู่กี่ตัวการกำหนดและประเมินโอกาสแล้วก็การกำหนดทรัพยากรที่ต้องใช้กระบวนการเหล่านี้นะคะเป็นกระบวนการหลักหรือเป็นมันชัดเจนว่าต้องทำอะไรบ้างนะถ้าอย่างกลุ่มแรกสกายมีโมดการพัฒนาแผนธุรกิจคือเราทำครั้งแรกก็จริงนะคะแผนธุรกิจแต่เราต้องมีการพัฒนาแผนธุรกิจเราไปเรื่อยๆว่าให้มันเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันว่าแผนธุรกิจที่เราทำอยู่
มันสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันหรือไม่จากตอนแรกที่เราทำมันอาจจะขนาดบริษัทอาจจะไม่ได้ใหญ่สิบคนแต่เมื่อคนขยายเป็น50 คนเมื่อไหร่แผนธุรกิจคุณก็ต้องเปลี่ยนเช่นเดียวกันถัดมาการจัดการหน่วยธุรกิจหน่วยธุรกิจอาจจะอยู่ในกลุ่มย่อยๆของธุรกิจในแต่ละบริษัทนั่นแหละอาจจะมีหน่วยย่อยหน่วยย่อยเราเรียกเป็นหน่วยธุรกิจจัดการอย่างไรให้แต่ละหน่วยสามารถทำงานต่อไปได้ตามแผนนโยบายดังนั้นเนี่ยพอเราปรับแผนแล้วเนี่ยหน่วยธุรกิจทุกหน่วยจะต้องมีผลกระทบถูกไหมคะต้องมีการพัฒนาให้สอดคล้องกับแผนที่เราจะทำนะกำแล้วก็กำหนดและโอกาสหลังจากมีการเสนอนโยบายนู่นนี่นั่นแล้วเราก็ต้องมีการจัดทำกำหนดประเมินว่าสิ่งที่ได้มีการปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงนั้นเป็นอย่างไรบ้างแล้วมีโอกาสทำอย่างไรได้บ้างอันสุดท้ายกำหนดทรัพยากรที่ต้องใช้ก็ใช้อย่างไรให้เกิดประโยชน์ที่สุดในหัวข้อตรงนี้เดี๋ยวให้ไปทำเพิ่มอาจจะอยู่ในใบงานนะคะอาจจะให้ไปดูผลงานแต่ละส่วนมันมีดีเทลอย่างไรได้บ้างอาจจะไม่ได้พูดถึงก็จะเป็นให้เป็นความหมายสั้นๆได้ใจความแล้วลองไปดูว่าในแต่ละหน่วยมันมีความสำคัญอย่างไรถัดมาเดี๋ยวไม่ทันหัวข้อนี้02การวางแผนเป้าหมายชีวิตนะการวางแผนเป้าหมายชีวิตชีวิตใครล่ะมาดูกันนะคะชีวิตคือมันอาจจะเป็นภาพรวมๆเพราะเมื่อก่อนหน้านี้เราศึกษาว่าผู้ประกอบการต้องทำอะไรบ้างอย่างไรแผนวางแผนอย่างไรนะครับเราต้องมาดูพอมันเป็นหัวข้อนี้ปุ๊บเนี่ยแน่นอนก่อนที่คุณจะทำธุรกิจอะไรก็ตามคุณต้องดูความพร้อมของตัวเองก่อนถูกไหมวิเคราะห์ความต้องการของตัวเองก่อนว่าเราต้องการอะไรนะศึกษาว่าข้อมูลที่เราจะทำหรือธุรกิจที่เราจะทำมันจะทำยังไงได้บ้างเพราะเราบอกว่าเราจะเป็นผู้ประกอบการเราก็ต้องดูว่าความเป็นไปได้ว่าถ้าเกิดเราทำขึ้นมาแล้วเนี่ยในสิ่งที่เราทำมันจะอยู่ได้และทำยังไงให้เราเป็นผู้ประกอบการที่ดีได้ทำงานตามให้มันเรียกว่าให้มีจริยธรรมในการประกอบธุรกิจนะฮะในนี้บอกว่าการเป็นผู้ประกอบการที่ดีควรวิเคราะห์อะไรได้บ้างนะคะมีวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจได้โดยการใช้ปัจจัยต่างๆที่มีอิทธิพลต่อการประกอบธุรกิจเข้ามาช่วยนั่นหมายความว่าคุณก่อนที่คุณจะเป็นผู้ประกอบการคุณต้องรู้มาก่อนแล้วว่ามันต้องทำอะไรบ้างอย่างนี้เขาบอกว่ามันมีปัจจัยเบสิกเลยเบื้องต้นใช่ไหมที่เราเรียนเมื่อตั้งแต่ต้นชั่วโมงเรื่องการวิเคราะห์ปัจจัยภายในภายนอกการใช้เครื่องมือในการใช้เครื่องมือสวอตเข้ามาวิเคราะห์ตรงนี้คือมันเป็นถ้าคุณทำได้ก่อนมันก็จะมีแนวโน้มว่าจะเป็นผู้ประกอบการที่ดีได้นะก็มีความเข้าใจว่าฉันจะทำอะไรที่ฉันทำไม่ได้ในกรณีที่ทำไม่ได้เนี่ยมันไม่ยากเลยนะเพราะการทำไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าเราทำไม่ได้การทำไม่ได้เราสามารถหาคนอื่นเข้ามาช่วยได้ถัดมาผู้ประกอบการที่ดีควรมีการตั้งคำถามถึงเป้าหมายชีวิตในการประกอบอาชีพว่าชอบอาชีพอะไรเขาถึงบอกว่าถ้าคุณเริ่มจากที่คุณถ้าคุณเริ่มจากงานที่คุณไม่รู้มันก็จะผิดพลาดตั้งแต่ต้นแหละ
ดังนั้นเนี่ยอย่างนี้เขาบอกว่าคุณต้องตั้งคำถามก่อนว่าคุณชอบอะไรแล้วคุณทำอะไรได้บ้างที่คิดว่าถ้าวันหนึ่งลองทำไปแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะอยู่รอดได้นะคะอยู่รอดได้ถ้าบอกว่าแต่จริงๆถ้าถามอาจารย์เนาะแล้วเก่งคอมแล้วไปทำเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ได้ไหมบางทีต้องบอกก่อนเนาะว่างานที่ทำมันอาจไม่ได้เป็นงานที่ชอบแต่มันเป็นหน้าที่ที่ต้องทำคือตอนเอาตอนเด็กๆเนาะอาจารย์อะชอบคอมพิวเตอร์คือเรียนคอมพิวเตอร์แต่อายุม.1อะม.1เลยที่เด็กเขาไม่เรียนกันอะอาจารย์ไปเรียนก่อนเลยม.1ชอบมากแต่ไม่รู้ชอบเพราะอะไรแค่ชอบคอมพิวเตอร์ไม่รู้ว่าความคิดตอนนั้นคือมาจากไหนแล้วตอนนั้นคอมพิวเตอร์ก็ไม่ได้อย่างที่บอกมันไม่ได้มันน้อยมากแล้วหลักสูตรที่เรียนมันแพงมากแต่ก็ได้เรียนแล้วไปเรียนตอนนั้นคือไงไม่ได้เรียนแบบหน้าจอสีแบบนี้นะคะตอนนั้นคือหน้าจอสีดำนะรู้จักโลตัสไหมโลตัสดอสเนี่ยจะเรียนหมดเลยนะเด็กที่เด็กม.1เขาไปเที่ยวไปนู่นนี่กันอ่ะอาจารย์เรียนคอมพิวเตอร์นะก็เลยนั่นแหละคืออาชีพแรกตอนเด็กๆความชอบคือคอมพิวเตอร์ไม่รู้ชอบเพราะอะไรอาศัยผลไม่ได้คืออาจจะอยากเล่นอยากทำอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเลยนะคะเสร็จแล้วก็แต่ถามว่าจะให้มาทำงานที่ชอบก็ไม่ได้บอกว่าชอบนะทำงานทุกวันเนี่ยแต่มันเป็นสิ่งที่ต้องทำเพราะเรามาด้านนี้แล้วเนาะทำได้ค่ะทำได้ดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องถามตัวเองก่อนนะตัวเราด้วยนะคะถามตัวเองก่อนว่าชอบทำอะไรไอ้งานที่ทำอยู่ชอบไหมหรือว่าทำได้หรือว่าได้ทำขนาดลองถามตัวเองแล้วลองตอบตัวเองดูแล้ววันหนึ่งเดี๋ยวพอมันมีธุรกิจเป็นของตัวเองอาจจะมีไอเดียอะไรก็ได้นะแต่จริงๆอาจารย์ชอบงานบริการนะไม่รู้เป็นไรสังเกตหลายครั้งนะที่เวลาไปชอบทำกิจกรรมเวลามีงานอะไรชอบให้ความทุกคนอ่ะเหมือนเป็นงานบริการไหมชอบงานบริการก็เลยได้ทำซัพพอร์ตไงซัพพอร์ตแอปพลิเคชันซัพพอร์ตยูเซอร์ดูแล user แต่ไม่ได้ชอบคอมพิวเตอร์ไม่ชอบที่แบบทำงานเกี่ยวกับพวกคอมพิวเตอร์ชอบไม่รู้สิมันขัดแย้งนะมันย้อนแย้งอย่างนี้อ่ะต่อนะฮะโอกาสในการประกอบธุรกิจนะมีเงื่อนไขคือความรู้นั่นเองถ้าคุณไม่มีความรู้ในการทำธุรกิจที่คุณทำถามว่าทำได้ไหมทำอะไรก็ติดไปหมดเลยอันนี้ก็ไม่รู้อันนั้นก็ไม่รู้แล้วทำนะดังนั้นเนี่ยการจะต้องที่เราจะทำธุรกิจมันต้องมีความรู้นะคะต้องมีความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานด้วยระดับความยากง่ายแตกต่างกันไปตามผลการผลิตคือจำเป็นต้องรู้ทุกอย่างไหมมันก็ไม่จำเป็นแต่ว่าอย่างน้อยคุณจะต้องรู้ว่าคุณจะทำอะไรและผลิตอะไรถ้าอย่างบริหารงานบุคคลคุณไม่รู้ไม่เป็นไรคุณจ้างก็ได้บริหารงานบัญชีไม่รู้ไม่เป็นไรแต่ว่าอย่างน้อย overall ค่ะ overall คืออะไรคือรู้ว่าเขาทำงานยังไงรู้ว่าจะเอาอะไรมันจะมีวิชาหนึ่งอย่างที่เราเรียนตอนนี้เรารู้นะว่าพื้นฐานเป็นยังไง overall เป็นยังไงเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าเราแต่ถ้าเกิดเราไปเรียนปริญญาโทปริญญาตรียังไม่เห็นแค่เท่าไหร่เพราะมันเป็นเบสิกพื้นฐานนู่นนี่นั่นเนาะแต่ถ้าปริญญาโทมันก็จะมันจะเรียนทุกวิชาเลยนะจริงๆเราก็เรียนทุกวิชาถูกไหมแต่ว่าในเนื้อหาในแต่ละหลักสูตรมันจะไม่เหมือนกันพอมาเรียนปริญญาโทปุ๊บมันก็จะเป็นอีกกลุ่มเนื้อหาหนึ่งที่เป็นเนื้อหาที่
เป็นการจัดการทั้งหมดเพราะจะเรียนสาขาการจัดการเนาะแต่มันต้องรู้ทุกส่วนของการจัดการทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการจัดการด้านการเงินการบริหารบัญชีบริหารอย่างเงี้ยการตลาดกลยุทธ์การตลาดกลยุทธ์การจัดการคนเนี่ยคือมันจะเรียนแบบการจัดการทั้งหมดเช่นเดียวกันการตลาดพ่ออาจารย์มีเพื่อนเรียนตอนโทก็คือเรียนการตลาดเรียนด้วยกันแต่ว่าพอถึงหน้าวิชาที่ต้องไปแยกไปกันเรียนอย่างเช่นมันจะมี3วิชาบ้างหรือ5วิชาที่เรียนไม่เหมือนกันต้องแยกกันเรียนเพราะเพื่อนเรียนการตลาดเพื่อนก็จะไปเรียนการตลาดโดยเฉพาะพวกกลยุทธ์การตลาดแต่ถามว่าการจัดการเรียนไหมมันก็จะมีวิชาการตลาดที่เป็นแบบเบสิกที่ต้องเรียนเหมือนกันแต่มันจะมีวิชาหลักแต่ละสาขาไปเรียนดังนั้นเนี่ยถ้าอย่างการจัดการที่อาจารย์เรียนมาเนี่ยมันจะเรียนการจัดการการบริหารแบบโอเวอร์ออลดังนั้นเนี่ยคนที่เรียนปริญญาโทมาถามว่ามันก็รู้มาระดับนึงละถึงบอกว่าเงื่อนไขความรู้ถ้าสิ่งไหนที่คุณไม่รู้เจาะจงลงไปคุณสามารถจ้างคนมาดูแลได้แต่คุณต้องรู้ว่าเขาทำงานยังไงควรจัดการอย่างไรมีกลยุทธ์อย่างไรไม่รู้ HR แต่คุณรู้ว่ากลยุทธ์ในการจัดการ HR มีอะไรบ้างแต่คุณไม่ต้องลงไปทำเองคุณก็จ้างมาแล้วอย่างเช่นถ้าบัญชีคุณรู้ว่าบัญชีบริหารมันควรจะรู้อะไรบ้างคุณก็แค่ให้นโยบายเข้าไปว่า1 2 3 4แล้วคุณแค่เอาสิ่งที่เขาสรุปมาให้มาอ่านดูคือบัญชีบริหารเป็นการอ่านข้อมูลที่เป็นตัวเลขครับแล้ววิเคราะห์ว่าไอ้ตัวเลขเนี้ยมันกำลังบอกอะไรเรานะฮะมันกำลังบอกอะไรเราถ้าเป็นบัญชีนะถ้าเป็นในส่วนของการตลาดคุณก็อาจจะดูว่าถ้าคุณมีแมเนเจอร์การตลาดคุณก็ให้เขาดูไปแต่คุณก็ต้องรู้ว่าไอ้กลยุทธ์ที่เราจะใช้กันคือกลยุทธ์อะไรคุณก็บอกเขาไปว่าจะใช้กลยุทธ์นี้เขาก็จะต้องไปดูว่าไอ้กลยุทธ์นี้มันดีเทลมันคืออะไรอะไรประมาณนี้ค่ะดังนั้นเนี่ยความรู้อย่างน้อยคุณรู้แบบโอเวอร์ออลคือรู้ทุกอย่างแต่ไม่ต้องลงมือทำแต่ธุรกิจคุณควรรู้ดีเพราะคุณจะทำอะไรจะขายอะไรถัดมาฮะเงื่อนไขด้านอุปสงค์การตลาดด้านอุปสงค์ตลาดก็คือความจำเป็นความต้องการความปรารถนาที่จะซื้อและเงินสามารถซื้อผลิตภัณฑ์นั้นได้อุปสงค์จะไม่เกิดหากขาดองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งนะมันก็ต้องอย่างที่บอกถ้าเรารู้ว่าเราจะขายอะไรนั่นหมายความว่าเรารู้แล้วว่าความต้องการของตลาดมีมากน้อยแค่ไหนถูกไหมมันก็ต้องศึกษามาก่อนแล้วถูกไหมว่าจะขายผลิตภัณฑ์เนี้ยแล้วผลิตภัณฑ์เนี้ยในตลาดยังต้องการอยู่แล้วในอนาคตก็ยังมีความต้องการเช่นเดียวกันนะคะและต้องมีเงินซื้อด้วยนะถัดมาตัวที่3วงจรชีวิตอุตสาหกรรมมีลักษณะเช่นเดียวกับวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ในการตลาดนะเราสังเกตภาพด้านซ้ายมือเนาะวงจรผลิตภัณฑ์มันเขาบอกว่ามันคล้ายๆกับวงจรผลิตภัณฑ์การตลาดเช่นเดียวกันเลยค่ะเริ่มต้นธุรกิจเจริญเติบโตอยู่ตัวถดถอยนะมันจะคล้ายๆกันแล้วก็ถามว่ามันมีความสำคัญกับผู้ประกอบการด้วยนะคะผู้ประกอบการสามารถรู้ได้ว่าตอนนี้เราอยู่ที่จุดใดแล้วเราควรจะเข้าไป take action ได้เมื่อไหร่นะเพราะการวิเคราะห์ตรงนี้นะคะมันจะวิเคราะห์ในกรณีที่เกิดภาวะต่างๆแล้วก็อาจคือในภาวะทุกสถานการณ์เลยว่าหรือทุกเวลาว่าเราจะต้องทำอย่างไรต่อนะหมายถึงว่าจะต้องเข้าไปลงทุนเพิ่มไหมหรือต้องถอนทุนออกมาหรือต้องไปปรับปรุงทุนหรือธุรกิจมีแนวโน้มที่ดีขึ้นไหมแล้วถ้าโต
โตสุดแล้วเนี่ยอยู่ตัวเนี่ยคุณต้องหาอะไรทำใหม่ไหมหรือจะต้องผลิตภัณฑ์หรือต้องทำวิจัยผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของตัวผลิตภัณฑ์นั้นๆหรือในเลเวลของการเติบโตมีคู่แข่งขันเข้ามาเราจะทำการเหมือนเป็นการคาดคะเนว่านะเราจะเป็นด้วยภาพตรงเนี้ยเราอาจจะอย่างที่บอกมันก็ต้องดูว่าเริ่มต้นอ่ะเริ่มต้นยังไงแล้วเติบโตอ่ะเติบโตแค่ไหนนะถ้าเติบโตในช่วงเติบโตเนี่ยเราควรทำอะไรได้บ้างในแต่ละช่วงนะหรือเริ่มเติบโตแต่ว่าคนรู้จักไม่เยอะเราควรเข้าไปทำอะไรต่อไหมอย่างเช่นโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมหรือเปล่าคือทำให้คนรู้จักสินค้าเราเยอะขึ้นเราต้องยอมลงทุนนะฮะถ้าบอกว่าเริ่มต้นธุรกิจแต่ไม่ลงทุนในการโฆษณาไม่ทำโปรโมชั่นอะไรเลยอ่ะลูกค้าก็จะไม่รู้จักสินค้าเรานะถัดมาโครงสร้างอุตสาหกรรมนะโครงสร้างอุตสาหกรรมเพื่อการนำเสนอขายสินค้าหรือบริการธุรกิจนะไปสู่ตลาดว่ามีจำนวนคู่แข่งมากน้อยแค่ไหนเราก็ต้องดูนะคะว่าเรากลุ่มทุกกลุ่มลูกค้าเรามีขนาดแค่ไหนขนาดใหญ่แค่ไหนมากน้อยแค่ไหนนะหรือว่ามีความแตกต่างหรือคล้ายกันไหมนะเพราะว่าคือเราอาจจะยังไม่เห็นภาพสักเท่าไหร่ก่อนที่จะเริ่มธุรกิจพอเราลงธุรกิจปุ๊บเนี่ยทุกอย่างอาจจะชัดมาก็ได้นะเราอาจจะมีการปรับปรุงหรืออัดแอปใช้อะไรบางอย่างนะแล้วก็ทำให้เราสามารถที่จะอะไรคะที่จะทำการวิเคราะห์เนาะว่าอุตสาหกรรมเราเนี่ยมันจะมีปัจจัยอะไรอื่นอย่างอื่นเพิ่มอีกหรือเปล่าว่าในการผลิตมันจะมีการผลิตอย่างไรได้บ้างมีปัญหาในส่วนไหนแล้วทำยังไงให้ต้นทุนน้อยลงนะแล้วสามารถผลิตให้กับผู้บริโภคได้และส่งต่อสินค้าผ่านตัวแทนต่างๆนะหรือให้กับลูกค้ารายย่อยต่อไปเราก็ลองดูอันนี้จะเป็นโอกาสทั้งสี่นะคะโอกาสทั้งสี่การวางแผนเป้าหมายชีวิตของผู้ประกอบการทำไมถึงต้องเน้นผู้ประกอบการก็เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องของผู้ประกอบการเนาะผู้ประกอบการจะต้องมีเป้าหมายนะชีวิตของบุคคลที่ได้คือเราอย่างเนี้ยในภาพมันก็บอกแล้วเรียนต่อเปิดร้านเสื้อผ้าสร้างบ้านแต่งงานท่องเที่ยวในความหมายตรงนี้คือเป็นการตั้งเป้าหมายชีวิตของบุคคลที่ได้วางแผนไว้โดยวิธีการที่เหมาะสมเพื่อสนองความเพื่อนำตนเองไปสู่เป้าหมายของชีวิตในอนาคตได้คือถ้าเขามีแผนของเขาอยู่แล้วอะแผนเป้าหมายชีวิตของเขาอยู่แล้วอะแล้วเขาลงมาทำธุรกิจคือทุกอย่างมันจะต้องผลลัพธ์มันจะต้องอยู่ในนี้ถูกไหมจะสร้างบ้านแสดงว่าธุรกิจเขาต้องมีการเติบโตที่ดีอันนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ประกอบการนะเป็นเราก็ได้นะแต่เป็นเราในอนาคตอาจจะแบบมีกิจการฝันเหมือนกันนะฝันอยากมีกิจการถ้าวันหนึ่งไม่ได้ยุ่งขนาดนี้การวางแผนเป้าหมายนะคะมันมีอะไรบ้างล่ะหนึ่งตั้งคำถามกับตัวเองตั้งคำถามว่าถามอะไรบ้างอะไรล่ะเราอยากได้อะไรอยากอยู่จุดไหนเคยถามตัวเองไหมนะการวิเคราะห์ความชอบตนเองชอบทำอะไรทุกวันนี้อาจารย์ยังวิเคราะห์ตัวเองอยู่ว่าอาจารย์ชอบอะไรฉันอยากทำอะไรคือมันติดไปหมดเลยมันไม่รู้จะชอบอะไรแต่อย่างหนึ่งที่อาจจะชอบแบบอยู่แบบนี้ก็ได้แบบทำงานอย่างเงี้ยเราที่ก็สอนไปเพราะเป็นงานที่เรา
เราเคยทำมาแล้วเราทำได้ชอบเขาไม่คำแนะนำมากกว่าเหมือนเป็นคือบุคลิกตัวเองคือเป็นบุคคลที่ชอบสอนชอบแนะนำใครถามอะไรให้คำให้คำปรึกษาเขาได้น้องในทีมเข้ามาช่วยให้ถามอันนั้นอันนี้คือเราเลยกลายเป็นคนเหมือนเป็นโค้ชชิ่งอะเทรนเนอร์ให้น้องในทีมอย่างมันอย่างเนี้ยวันเนี้ยก็มาสอนคือเป็นคนชอบให้ชอบเป็นที่ปรึกษาแล้วก็ให้ความรู้ก็มันก็เลยได้มาสื่อถึงก็ถึงตอนช่วงแรกที่เป็นอาจารย์ก็คือนั่นก็คือเป็นอาชีพที่ชอบที่มาให้ความรู้พวกเราให้อย่างเมื่อก่อนสอนคอมพิวเตอร์ก็มีความสุขกับการสอนคอมพิวเตอร์สอนวิธีการใช้งานสอนนู่นนี่นั่นคือเราวิเคราะห์ตัวเองทุกวันนี้ก็ยังวิเคราะห์อยู่เราวิเคราะห์ด้วยนะว่าอย่างทำงาน5วันกับที่บริษัทในช่วง5วันที่ผ่านมาเราส่วนไหนที่เราชอบที่สุดดูทุกครั้งที่มีการผ่านมาทบทวนอ่ะพอมาอ่ะเสาร์อาทิตย์มาดูซิว่าที่มันก็อันนี้น่าจะมีความสุขกว่าอันนั้นไหมคืออันนั้นมันไม่รู้ดิมันก็พยายามเปรียบเทียบอยู่นะเปรียบเทียบอยู่อาจจะด้วยบุคลิกเป็นคนชอบสอนคนชอบให้ความรู้คนยังคิดเลยนะว่าถ้าเกิดในไอ้5 วันอ่ะถ้าวันหนึ่งอ่ะถ้าวันหนึ่งจะไปเปลี่ยนเป็นเทรนเนอร์มันจะมีแผนกเทรนเนอร์อยู่อาจารย์ก็คิดแล้วนะว่าท่านจะไปเทรนเนอร์เป็น HR ในเรื่องของการเทรนนิ่งพนักงานที่อยู่ภายในบริษัทเพราะบริษัทเนี่ยเขาแบบเทรนนิ่งกันทั้งปีซึ่งเราก็เล็งไว้แล้วนะเล็งไว้แล้วว่าบุคลิกเราได้เราสอนเขาได้น่าจะมีความสุขกว่าที่อยู่นั่งทำอยู่ทุกวันเนี่ย5 วันแบบทำเหนื่อยมากไม่ว่างเลยในแต่ละวิยูเซอร์นู่นนี่นั่นโอ้โหคือยูเซอร์เนาะทำงานเป็นอย่างเดียวใช้งานเป็นอย่างเดียวอะพอมีปัญหาพวกก็เรียกเราช่วยอ่ะก็คือวิเคราะห์ตนเองก่อนเนาะอันนี้ก็ยกตัวอย่างว่าวิเคราะห์อาจารย์วิเคราะห์ตัวเองอยู่ว่าอาจารย์ชอบอะไรใกล้ละใกล้ใกล้จะเห็นละอันที่3นะคะการกำหนดเป้าหมายให้แคบลงคือเราอาจจะมองไปไกลนิดหรือมองกว้างไปอาจจะแบบเล็กลงมาหน่อยแบบระยะสั้นมันจะมีการตั้งเป้าหมายมันไม่ผิดหรอกว่าจะตั้งยังไงเป้าแค่ไหนคือแต่อย่างน้อยรู้ว่าเป้าหมายเราคืออะไรสมมติว่าอาจารย์บอกว่าฉันเมื่อตอนที่เรียนอยู่ที่เรียนอยู่เนาะตอนเรียนอยู่ฉันอยากเป็นเอาเราแค่ตั้งเงินเดือนก่อนฉันได้เงินเดือนเท่านี้ตอนอายุ20ไม่เกิน30ฉันได้เงินเดือนเท่านี้ตั้งเป้าหมายไว้นะที่มันทะลุแล้วว่าหมดแล้วเป้าหมายมันเกินละอันนี้คือเมื่อก่อนเราถ้าใน20ปีที่แล้วเนาะเป็นเดือน 6,000 น้อยไหมน้อยนะกับการเป็นอาจารย์ 6,500 เป็นอาจารย์พิเศษอาจารย์พิเศษ 6,500 นี่คือเงินเดือนของอาจารย์ในโรงเรียนนะมีค่าตำแหน่งมีค่าพิเศษที่สอนจะเขาเรียกมันเขาจะมีเรียนเหมือนปวส.ปวช.เรานี่แหละค่ะแต่ว่ามันก็จะมีแบบเรียนกลางวันกับเรียนกลางคืนกับเขาเรียกว่าอะไรนะภาคค่ำอะค่ะแล้วก็แต่ภาคเสาร์อาทิตย์เนี่ยอาจารย์ไม่ได้รับอาจารย์รับแค่ภาคค่ำก็จะมีสอนพิเศษภาคค่ำด้วยนะคะอาจารย์ก็จะสอนภาคค่ำด้วยก็เบ็ดเสร็จเดือนหนึ่งตก9,500นี่คือเงินเดือนของตอน20 ปีที่แล้ว20 ปีที่แล้วซึ่งถามว่าตอนนั้นคือเป้าหมายอาจารย์คือก่อนชั้น30ชั้นเงินเดือนเท่านี้ตอนนั้นดิ้นรนสุดฤทธิ์ก็ดิ้นรนอะไรคือดิ้นรนตัวเองคือใช่ไหมว่าเมื่อก่อนสอนได้แค่ไม่กี่วิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น Microsoft Word Microsoft Excel ไปละ
คือนำคนอื่นไปอ่ะคือนำสอนตนสอนได้ครบเลยสอนได้ทุกอย่างเพราะความมั่นความมุ่งมั่นของเรามันก็เป็นการกำหนดพอเรากำหนดว่าฉันจะต้องสอนให้ได้ทุกวิชาเนี่ยภายใน1 ปีแค่นั้นแหละมันก็จะสอนได้ทุกวิชาเพราะเรานอนเพื่อไม่นอนตีหนึ่งตีสองนะเมื่อก่อนตีสองตื่นตีห้าเมื่อก่อนอยู่สะพานใหม่ไปสอนอยู่ปิ่นเก้าไม่ใช่ปิ่นเก้าก็มีตอนนั้นสอนที่ปวสปวชนี่อยู่ที่แถวราชพัฒน์สวนดุสิตอ่ะมันจะมีโรงเรียนเอกชนอยู่โรงเรียนจำชื่อไม่ได้ละนานแล้วอ่ะออกพันธุ์สุขของไทยค่ะอันนี้ก็ไม่ได้ปิดนะก็คือบอกได้เลยเพราะว่าตอนนี้น่าจะยังมีอยู่อันนี้สุโขทัยอยู่ตรงสามย่านนะเรียกไม่ถูกแล้วก็น่ะตรงนั้นนั่งรถไปชั่วโมงรถติดตรงนี้นั่งโอ้โหนอนบนรถเป็นอะไรที่แบบคลาสสิกมากพูดแล้วยังแบบก็คือเราตั้งเป้าหมายไว้เนาะเราก็ทำได้ในช่วงเวลาที่เราตั้งเป้าหมายไว้อันนี้คือสั้นแล้วก็ตั้งเป้าอีกพอเราบรรลุเป้านี้ใช่ป่ะเราก็ตั้งเป้าใหม่เป้าไปเรื่อยๆแต่พอมาถึงปัจจุบันไม่ได้ตั้งเป้าอะไรแล้วเพราะมันเกินเป้าแล้วมันเกินเป้ามาหมดแล้วก็เลยแต่ว่าจะตั้งเป้าอีกละอยากมีธุรกิจละก็จะตั้งเป้าแต่ว่ายังตอนนี้กำลังค้นหาตัวเองอยู่ว่าถนัดอะไรเนี่ยพยายามทำอะไรก็ตามให้มันมีเป้าเป็นของตัวเองนะคะแล้วทำให้มันถึงพอถึงปุ๊บขยายไปหมายว่าเปลี่ยนเรื่องไปเรื่อยนะหรือว่าเราตั้งเป้าว่าปีนี้ฉันจะเรียนให้จบถ้าเรียนจบแล้วถ้าปีหน้าฉันจะต้องเป็นทำงานตรงนี้แล้วมันมีอะไรให้เราทำให้เรารู้สึกชาเลนจ์อ่ะเราก็ตั้งไปเลยให้มันรู้สึกว่ามันที่มันถึงเป้ามันจะมีความสุขถึงเป้ามันจะมีความสุขเช่นเดียวกันอันนี้นะถ้าเราตั้งเป้าแคบก็ซอยเป้าให้มันดูสั้นลงถ้าตั้งเป้าใหญ่มันไปไม่ถึงไปถึงยากหรือมันก็ตั้งให้มันเล็กลงเหมือนที่อาจารย์ทำเนี่ยแต่ตอนนี้อย่างที่บอกยังไม่มีเป้าแค่กำลังเรียนรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรอยู่ยังไงแบบมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยนะถัดมาการศึกษาข้อมูลเพื่อนำไปสู่เป้าหมายอันนี้สำคัญนะสำคัญว่าถ้าจะบอกว่าฉันเรียนอยากเรียนจบภายในปีนี้ก็แค่ไม่ต้องทำอะไรเยอะเลยอย่างปวส.ก็ทำงานส่งอาจารย์มาเรียนฟังให้เข้าใจเพราะว่าสุดท้ายแล้วคุณเรียนปวส.คุณต้องมีโอกาสเรียนปริญญาตรีถูกไหมคะเนื้อหาที่เราเรียนในปวส.แน่นอนมันจะต้องไปยาวไปถึงปริญญาตรีแน่นอนแต่มันจะยากง่ายขึ้นอยู่กับเนื้อหาที่เราจะไปเจอในระดับนี้นะคะมันอาจจะมีความยากขึ้นเรื่อยๆเราก็ต้องดูหรือจะบอกว่าถ้าฉันเรียนจบปุ๊บฉันจะต้องไปทำงานตรงนั้นตรงนี้ตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้ตั้งได้เลยนะคะไม่มีผิดไม่มีถูกแต่ถ้าเมื่อไหร่บรรลุเป้าเมื่อไหร่นั่นคือคุณสำเร็จแล้วนะคะนะคะการตั้งเป้าให้ท้าทายเป็นการชาเลนจ์ตัวเองชาเลนจ์ตัวเองว่ามันให้มันยากขึ้นอีกสิดูซิภายในปีหน้าฉันจะจบปริญญาตรีได้ไหมได้นะเรียนมาเรียนคู่ได้ใช่ไหมเรียนแล้วโทล่ะฉันอยากเรียนไหมเอาถามถึงณปัจจุบันเอาจริงนะมาตรฐานณปัจจุบันเรียนก็คือโทนะในความคิดอาจารย์เพราะคนเรียนโทเยอะมากเมื่อก่อนนี้หาคนเรียนโทน้อยมากเลยนะหลังๆคนเรียนโทเยอะนะคะแต่ถามว่ามันก็เอาพูดเอาตรงๆเหมือนกันว่าตั้งแต่เรียนโทมาก็ไม่เคยเอาปริญญาโทไปสมัครงานแต่ไม่เคยวุฒิปริญญาโทไปแต่เขียนว่าจบโทมาเพราะว่าอะไรเพราะว่างานที่อาจารย์ทำมันไม่ได้ตรงกับสิ่งที่อาจารย์เรียนมาอาจารย์ทำงานคอมพิวเตอร์ใช่ไหมจริงๆอาจารย์ต้องไปเรียนปริญญาโทเกี่ยวกับพวกสารสนเทศถูกไหมคะแต่อาจารย์ไม่ได้ไปเรียนเพราะอาจารย์อย่างที่บอกที่อาจารย์บอกว่าอาจารย์ไม่ได้ชอบงานด้านคอมพิวเตอร์แต่ชอบคอมพิวเตอร์ย้องแย้งไหมย้องแย้งเนาะก็คือไม่ได้ชอบทำงานคอมพิวเตอร์แต่
แต่คนมีเป้าของตัวเองว่าฉันต้องมีเงินเดือนเยอะๆแล้วมันเป็นงานที่เงินเดือนเยอะมันก็เลยต้องไปทำแบบไม่ได้เต็มใจทำได้แต่ไม่ได้ชอบนะดังนั้นเนี่ยไอ้สิ่งที่เราชอบสิ่งคืองานบริหารก็เลยไปเรียน MBA ที่มันไม่ได้อยู่ในสาขาการทำงานเลยนะคะทุกวันนี้ก็เลยไอ้ช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาไปเป็นแมเนเจอร์มันก็ MBA ที่เรียนมาก็ไม่ได้สูญเปล่านะคะก็เอา MBA นั่นแหละไปทำเพราะมันเป็นการจัดการเนี่ยมันเป็นการบริหารแต่ทีนี้มาอยู่ที่นี่มันก็ไม่ใช่มันก็ยังอยู่งานคอมพิวเตอร์แหละแต่ว่ามันก็บริหารได้อยู่ทำมันอย่างที่บอกอ่ะถ้าเราบอกว่าเราตั้งให้มันชาเลนจ์ตัวเองนิดนึงอย่าให้มันดูง่ายๆให้มันดูยากๆถ้าเราไปถึงมันจะรู้สึกสนุกสนานเอาจริงๆนะคะอย่างที่บอกเนี่ยบอกอาจารย์ตั้งเป้าไม่ได้ตั้งเป้าอะไรเลยนะตั้งเป้าเงินเดือนนะอาจารย์ตั้งเป้าเงินแต่ว่าเฮ้ยฉันผ่านแล้วอะเงินเดือนเท่าเนี้ยแต่หลังจากนั้นก็ไม่เคยคิดตั้งเป้าเงินเลยนะแต่ดีขึ้นมาทุกเดือนทุกปีนะของอาจารย์ก็คือตั้งเป้าที่เงินเดือนไม่ได้ตั้งเป้าที่การงานดังนั้นเนี่ยมันอย่างที่บอกว่าเราก็ลองตั้งรู้ได้นะเพราะว่าหลังจากฉันจบแล้วฉันจะไปตรงไหนไปตรงไหนแล้วฉันต้องอยู่ให้ได้ถ้าท้ายิ่งท้าทายมันยิ่งทำให้ตัวเองรู้สึกกระตือรือร้นเรียนรู้อยู่ตลอดเวลานะเหมือนที่อาจารย์ขาดมาเพราะตอนนี้หมดไฟแล้วจริงเพราะว่าสอบรู้ทุกอย่างแล้วไงพอรู้ทุกอย่างแล้วปุ๊บมันก็ไม่อยากจะทำอะไรให้ท้าทายไปกว่านี้เพราะฉันรู้ทุกอย่างแล้วเหมือนสอนคอมพิวเตอร์อ่ะฉันสอนได้ทุกโปรแกรมแล้วอะฉันไม่ท้าทายแล้วอะก็ต้องเปลี่ยนอันนี้คอมพิวเตอร์นี่มันมีเยอะโปรแกรมมากเลยนะคะถ้าเมื่อก่อนเนี่ยเอาจริง Windows รู้จักไหมอันนั้นก็สอนนะ Microsoft Office ทุกตัวสอนทุกตัวนะคะเขียนเว็บไซต์สอนได้ทุกตัวเมื่อก่อนนะตอนนี้ก็ได้ใช้ได้อยู่ใช้ยากอยู่โปรแกรมเมอร์โปรแกรมมิ่งต่างๆภาษาที่เขียนโปรแกรมก็สอนได้ทุกตัวในสถาบันไม่ว่าจะเป็นโอ้ยแต่ตอนนี้เหรอตอนนี้มันมีภาษาใหม่ๆเข้ามาเนาะภาษาเก่าๆถูกลืมไปแล้วมันก็สตรัคเจอร์หรืออะไรบางอย่างได้อยู่นะครับกราฟิกทุกตัวได้หมดตอนนั้นอาจารย์พรทิพย์เป็นอาจารย์ที่ทุกคนอยากดึงไปพอสอนปวชปวสเสร็จแล้วเนาะอาจารย์ก็เปลี่ยนสถาบันมาเป็นแบบพวกที่เป็นเรียนหลักสูตรสั้นเป็นอาจารย์คนเดียวที่หลายๆสาขาดึงตัวไปสอนเพราะตอนนั้นคือฮอตมากพวกกราฟิกการเขียนเว็บไซต์การเขียนโปรแกรมที่เด็กต้องกำลังเรียนเลยนะตอนนั้นที่สถาบันการศึกษาคอมพิวเตอร์แบบเยอะมากแล้วก็คือเนี่ยนั่นแหละคือความท้าทายที่เราเคยผ่านมานะเหมือนตอนนั้นเราอายุยังน้อยเรายังทุ่มเทได้แต่ตอนนี้เราก็ทุ่มเทอยู่นะเนี่ยสอนพวกเรายังทุ่มเทนะทำงานจันทร์ถึงศุกร์ทั้งวันยุ่งเลยต้องมาทำหลังเลิกเรียนไอ้หลังเลิกงานนะเสาร์อาทิตย์แทบจะไม่ได้หยุดต้องสอนจันทร์ก็ทำงานจริงมันก็ไม่ได้ไปไหนอยู่แล้วอย่างที่บอกจะมาอยู่บ้านจะไม่ได้ไปไหนถ้าเสาร์อาทิตย์ไม่ได้ทำอะไรก็ถึงนอนเพราะแก่แล้วเนาะไม่มีอะไรให้ท้าทายเนาะนอกจากว่าทำได้หมดแล้วไงก็เลยไม่ได้ท้าทายแต่สิ่งหนึ่งที่ยังจะต้องท้าทายอยู่คือการเป็นเจ้าของบริษัทที่พยายามคิดอยู่ว่าจะทำอะไรอย่าลืมนะที่เล่าให้ฟังนี่คืออยากให้เอาไปเป็นตัวอย่างแล้วลองตั้งเป้าตัวเองดูความสำเร็จมันจะเกิดขึ้นได้เนาะถ้าลองดูภาพนี้นะดูภาพนี้เริ่มต้นที่การเขียนเป้าตัวเอง
แต่จริงถามว่าอาจารย์เขียนไหมอาจารย์ไม่เขียนอาจารย์ไม่ได้เขียนแบบนี้แต่ว่าถ้าเขียนได้มันจะเห็นภาพว่าเราเติบโตมาอย่างไรถ้าอย่างนี้บอกว่าฮีโร่เส้นทางตัวเองนะก็อย่างนี้บอกว่าค้นหาความกระหายก็คืออะไรล่ะเราอยากได้อะไรเราอยากมีเงินเราอยากมีหน้าที่การงานที่ดีนะหรืออยากมีความสุขหรืออยากมีทุกอย่างอาจจะเป็นมีเงินมีงานเดี๋ยวแต่สุขภาพไม่ดีมีเงินมีงานแต่ความสุขหาไม่ได้แต่ถ้าเกิดมีทั้งสามสี่อย่างมันต้อง work life balance ต้องตอนนี้อาจารย์พยายามให้ชีวิตตัวเอง work life balance นะเชื่อไหมว่าอาจารย์เจ็ดวันจะทำงานเนี่ยสุขภาพอาจารย์ต้องแข็งแรงด้วยนะอาจารย์เล่นโยคะ5 วันต่อวีคกลับมาจากทำงาน1 ทุ่มเล่นเสร็จอ่านหนังสือนิดหน่อยเข้านอนนอนไม่ดึกด้วยตอน4 ทุ่มพยายามนะคะยุ่งยังไงก็ตามร่างกายสำคัญร่างกายสำคัญความสุขมันก็นี่แหละงานได้จากที่บ้านนี่แหละนะ work life balance วัยอาจารย์นะต้อง work life balance และอยากให้พวกเราก็ work life balance ด้วยเรียนก็แค่วันละ1-2 ชั่วโมงหรือ3 ชั่วโมงเนี่ยเดี๋ยวจบหน้านี้เดี๋ยวปล่อยละก็คือพยายามให้ตัวเองมันเกิดความสมดุลในชีวิตอย่าไปหนักด้านใดด้านไม่ได้บอกว่าให้ขี้เกียจนะครับแต่บอกว่าให้ทำให้พอดีอย่าหนักเกินไปเมื่อก่อนเนี่ยทำงานหนักจริงๆช่วงก่อน30เพราะเราไม่รู้ไงเราเป็นอาจารย์ด้วยเราก็ต้องแบบทุกอย่างเนี่ย1 2 3 4ต้องได้ต้องสอนให้ครบต้อง everything อ่ะทุกอย่างต้องคอนทิปทุกคนเรียกคอนทิปไปได้ทุกสาขาพอมาตอนนี้มันคิดถึงเวิร์กไลฟ์บาลานซ์เมื่อก่อนไม่ได้คิดถึงเรื่องบาลานซ์หรือไลฟ์ชีวิตที่ดีไม่ได้คิดแค่ว่าต้องเติบโตมันก็เลยแต่ตอนนี้เราพยายามสอนใครที่อยู่ใกล้เราจะพยายามสอนให้หมดว่าให้มันบาลานซ์ทุกด้านแล้วก็อยากเป็นอะไรก็ทุกคนเชื่อว่าอยากมีคำตอบของตัวเองนะว่าอยากเป็นอะไรแล้วก็ลองจับความสำคัญนะคะว่าเราจะให้เป้าหมายไหนอยู่1 2 3เนาะลองดู4ก็คือองค์ประกอบเป้าหมายทำอะไรที่ไหนทำอย่างไรเวลาใดเพื่อใครเห็นไหมลองดูชีวิตอาจารย์นะทำงานจันทร์ถึงศุกร์ทุกวันทุ่มหนึ่งเล่นโยคะหลังเล่นโยคะอ่านหนังสือนิดหน่อยอ่านข่าวนู่นนี่นั่นหรืออ่านเนี่ยอาจจะเตรียมสอนหรือบางวันอยากตรวจการบ้านก็ตรวจเนี่ยนี่คือที่อาจารย์มีเวลาเป็นบล็อกนะอันนี้คือแนะนำนะแล้วก็เหมือนกันเนี่ยทำเพื่อใครก็มีจุดประสงค์ทำเพื่อใครพยายามทำเป็นระให้ระเบียบเรียกว่าต้องซื่อสัตย์กับตัวเองจริงๆถามว่าร่างกายต้องดูไหมบางทีก็ไม่จำเป็นก็ได้แล้วแต่คนเนาะบางอื่นเราอายุเยอะแล้วเราก็ต้องดูแลตัวเองอาจารย์ปวดหลังก็เลยต้องฟิกเรื่องเวลานิดนึง อันที่5คือกำหนดแผนของอาจารย์แผนของในแต่ละวันอาจารย์มีอยู่แล้วว่าทำอะไรอันนี้เหมือนกันแต่เป็นชิ้นเป็นอันปฏิบัติตอบเวลาทำแค่ไหนถึงแค่ไหนกำหนดเวลาตัวเองนะลงมือทำเลยเสร็จแล้วลงมือทำอย่ารอทำทันทีถ้าเมื่อไหร่เราอ่อนต่อแผนอ่อนต่อความขี้เกียจมันก็จะทำให้เราผิดแผนใช่แล้ววันหนึ่งมันก็จะเจอความเนี่ยอันนี้คือจริงๆอาจารย์ไม่ได้เขียนนะว่าอาจารย์ต้องทำนู่นนี่นั่นตัวสัมผัสแต่อาจารย์คิดว่าในแต่ละวันฉันทำอะไรถ้าดูในคาล endar อาจารย์ถ้า7 โมงถึงเย็นก็คือจะเป็นของออฟฟิศก็จะเป็นคาเลนด้าที่ทำงานในออฟฟิศแต่ถ้าหลังจาก6 โมงก็จะเป็นคาเลนด้าของเราชีวิตเราทำอะไรบ้างเพื่อนอาจารย์ทำเป็นคาเลนด้าในตัว Google เนี่ยแต่ถามว่าทำแล้วเวลามันเด้งปุ๊บทำไหมมันก็มีอยู่ในช่วงที่เราทำเนี่ยแต่ว่าไม่ได้แบบตรงเวลาแต่ว่าอย่างน้อยคาเลนด้าเนี่ยมันจะเตือนเราว่าเฮ้ยเนี่ย
ุณต้องไปทำอันนี้นะทุ่มหนึ่งเนี่ยออกกำลังกายนะสองทุ่มเนี่ยเตรียมสอนนะแต่อีสามทุ่มเนี่ยถ้าง่วงเข้านอนเลยอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงต้องมีเวลาให้เนี่ยหนังสือหรืออ่านอะไรบางอย่างเพื่อเตรียมสอนพวกเราในแต่ละวีคทำอย่างเงี้ยมาเป็นเนี่ยช่วงตั้งแต่เริ่มสอนเนี่ยตั้งแต่เนี้ยแต่สอนพวกเราเนี่ยก็ทำมาอย่างเงี้ยก็เป็นนิสัยไปแล้วอะจนเป็นนิสัยไปแล้วนี่คือตัวอย่างเนาะก็คือเป็นการกำหนดเป้าหมายของตัวเองก็ถือว่าเป็นหัวข้อของการทำให้ผู้ประกอบการที่ดีในอนาคตเขาคนที่เขาจะเก่งจริงๆอ่ะคนที่เขาจะประสบความสำเร็จอ่ะเขาอาจจะนอนแค่นอนน้อยมากเลยนะ4ชั่วโมงแต่อาจารย์ไม่ได้อาจารย์ต้องนอน6ชั่วโมงเป็นงั้นเหนื่อยก็บางคนอ่ะวันคนเก่งๆเขาตื่นเช้ามากนะตี 3 ตี 4ก็มีนะมาเพื่อที่จะมาเตรียมนู่นนี่นั่นเพื่อให้เตรียมงานในวันถัดไปเพราะว่ามันแล้วแต่คนมันมีความสะดวกไม่เหมือนเราก็ต้องดูความสะดวกเราด้วยว่าเราแผนอะไรอย่างไรก็เดี๋ยวทิ้งอาทิตย์นี้ทิ้งไว้ในหัวข้อนี้นะคะเดี๋ยวที่หน้าเรามาดูต่อทิ้งท้ายไว้ใน work life balance แล้วกันนะคะก็ลองไปจัดตารางตัวเองดูลองปรับเปลี่ยนเข้าใจว่าแต่ละคนทำงานไม่เหมือนกันอย่างบางคนวันนี้ไม่ได้เข้าเรียนบางทีก็แบบเป็นเศษมหาการการหนูไม่ได้เรียนนะก็ไม่ได้อะไรแต่ว่าถ้าไม่ได้มาเรียนก็อยากให้ทบทวนทำกันบ้านส่งนะเพราะถ้าเกิดเราไม่ทำส่งอาจารย์ไม่รู้จะเอาเกรดมาจากไหนไงก็บอกไว้โอเคมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมไหมคะมีใครยังไม่ลงชื่อไหมแล้วมีวันนี้มีใครอยากขอสอบอะไรไหมส่งลิงก์ให้ละลงชื่อลงไม่ได้ทักลายส่วนตัวนะคะว่าไงคะคริสคริสเปล่าอาจารย์เรียกถูกหรือเปล่าเป็นยกมืออาทิตย์ที่แล้วนี่ได้ไปไหมเนี่ยมีใครได้ไปไหมเนี่ยมีใครได้ถ่ายรูปอาจารย์ไหมเนี่ยเอาบอกนะถ่ายรูปอาจารย์จำไม่ได้นะได้ค่ะอาจารย์หนูไปรู้สึกว่าหนูไปตัวแรกเลยค่ะจ้องเลยฉันก่อนด้วยฉันไม่ได้ไปอาจารย์ไม่สบายจริงเหรอสบายจังใจก็งงหาอยู่มันเป็นภูมิแพ้อาจารย์สวยค่ะสภาพมันไม่ได้จริงสวยกว่าห้องเรียนอีกอ่ะอาจารย์ตัวเล็กมากเลยตัวจริงค่ะตัวจริงวันนั้นอ่ะอาจารย์อีฟไม่ได้บอกว่าต้องแต่งตัวธีมอะไรคืออาจารย์ไปชุดพละเลยนะชุดวิ่งเลยนะวันนั้นอ่ะคือเขาบอกมาบอกตอนที่อาจารย์ไปถึงโรงแรมว่าตอนเย็นมีงานทีมนะแต่ชุดอ่ะไม่ได้เลยแต่เราก็ไม่ได้เตรียมไปไงก็คือชุดนั้นเลยก็คือนั่นน่ะคือสดๆแล้วค่ะหน้าก็ไม่ได้แต่งงั้นหนูไม่รู้ว่าอาจารย์จะได้ไปด้วยไม่งั้นหนูเอาของที่ซื้อไว้ตอนแรกหนูจะให้อาจารย์แต่หนูไม่คิดว่าอาจารย์หนูจะไปไงพอมารู้อีกทีก็ครึ่งทางแล้วอ่ะจริงๆมีของฝากอยู่นะคะอาจารย์อ๋อเหรอใช่แต่หนูวันนั้นหนูไม่รู้จริงๆว่าอาจารย์ไปก็บอกเหมือนมีบอกอยู่นะว่าอาจจะไปแต่ไม่ได้บอกว่าไปเลยนะไม่ได้บอกก็รออาจารย์อิฟคอนเฟิร์มตอนนั้นนะว่าจะได้ห้องไหมหรืออาจารย์อิฟจะไปไหมแต่อาจารย์อิฟมาบอกอีกทีว่าไม่ได้ไปแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเอ้าถ้าเกิดไม่ไปแล้วฉันจะอยู่กับใครวะหน้านักศึกษาฉันก็ไม่เคยเห็นแต่พอดีอาจารย์มุกมารับอาจารย์มุกมารับก็เลยแก้เขินไปหน่อยนึงอาจารย์มุกก็ไปปล่อยไว้อยู่ห้อง8นั่นแหละถึงได้ถ่ายรูปมาส่งมาหา